ก็หอมแหนขออนุญาตเช็คสัญญาณก่อนนะคะวันนี้ไม่มีหนังสือจากเอเขื่อนกิ่วลมกิ่วเข้ามาใช่ไหมเนาะยังไม่ได้แจ้งอะไรเลยสวัสดีค่ะเหมือนมันมีแหนก่อนมันปนอยู่นี่เนี่ยอ๋อแต่มันจะล่าสุดหรือเปล่าแค่นั้นเลยเนาะเดี๋ยวค่อยๆดูเดี๋ยวขออนุญาตเช็คสัญญาณก่อนนะสวัสดีค่ะพี่ก้อยโอเคชัดเจนจะล่าสุดหรือเปล่าแค่นั้นแหละเนาะโอ้โหระดับน้ำขึ้นสูงนะคะเช็คสัญญาณก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ค่ะวันนี้ทีมงานสวทลำปางกรมประชาสัมพันธ์นะคะนำทุกท่านมาดูบรรยากาศสถานการณ์น้ำนะคะที่ณเวลานี้ระดับน้ำในแม่น้ำวังนะคะก็สูงขึ้นแล้วก็บางพื้นที่นะคะที่เป็นที่ลุ่มต่ำก็เริ่มที่จะท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้ทางเทศบาลนครลำปางนะคะก็มีการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนได้ขนย้ายเข้าของนะคะขึ้นสู่ที่สูงกันนะคะนั่งทำงานอยู่ในห้องทำงานนะคะก็ไม่เหมือนกับการที่จะได้ออกมาเป็นหูเป็นตาให้กับทุกท่านนะคะเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและพวกเราเองก็จะได้รายงานนะไปยังส่วนกลางได้ถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ทีมงานสพท.ลำปางเราสองภาคสองภาษามั้ยคะเมืองก็ได้ค่ะวันนี้พาว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์วรรณวารีนะคะซึ่งก็ถือว่าไม่เคยเห็นน้ำขึ้นสูงในพื้นที่จังหวัดลำปางมาก่อนตอนนี้เราอยู่ที่แม่น้ำวังนะคะบริเวณสะพานเสตุวารีนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่าศาลเจ้าแม่สุชาดานั่นเองนะคะระดับน้ำสูงกว่าในช่วงปกติที่ผ่านมานะคะปีนี้เพิ่งสูงขึ้นระดับนี้เป็นครั้งแรกนะคะซึ่งก็มีประกาศแจ้งเตือนจากทางเทศบาลนครลำปางบอกว่าระดับแม่น้ำวังในเขตเทศบาลนครลำปางตั้งแต่เวลา 11:30 นจนถึงเวลา 12:30 นได้เพิ่มสูงขึ้น50ซมอย่างรวดเร็วและคาดการว่าจะสูงขึ้นอีก50ซมถึง1เมตรภายในวันนี้นะคะจึงขอแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณแม่น้ำวังทั้ง2ฝั่งตั้งแต่สะพานเสตุวารีสะพานท่ามะโอไปจนถึงสะพานพัฒนาภาคเหนือนะคะโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลเวียงเหนือนะคะให้ขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงและขอให้ติดตามสถานการณ์การแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะระดับน้ำตอนนี้คาดว่าน่าจะเป็นน้ำที่ไหลลงจากการที่ฝนตกมาอย่างหนักตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมาค่ะแล้วก็เกิดปริมาณน้ำสะสมจากหลายพื้นที่นะคะแล้วก็ไหลลงสู่แม่น้ำวังเป็นการระบายน้ำในแต่ละพื้นที่นั่นเองนะคะก็เลยส่งผลให้แม่น้ำวังตอนนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นค่ะขณะเดียวกันก็ยังมีฝนเติมลงมานะคะแต่ก็โชคดีที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเราก็ยังได้เห็นแสงแดดกันบ้างนะคะท่านใดติดตามรับชมอยู่ที่ไหนนะคะสถานการณ์เป็นอย่างไรนะคะสามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันรายงานสถานการณ์กันได้นะคะท้องฟ้ามืดครึ้มนะคะณเวลานี้คราวก่อนที่แอดมินเคยพาทุกท่านมาเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตอนนั้นที่มีฟ้าฝนตกลงมาจนกระทั่งทางเขื่อนกิ่วลมนะคะจะต้องมีการระบายน้ำก็กังวลว่าพื้นที่บริเวณนี้อาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันนะคะแต่ก็ไม่มีเหตุการณ์ที่น่ากังวลระดับนั้นนะคะก็สามารถที่จะดูแลปริมาณน้ำได้เพราะว่ายังไม่มีฝนเติมลงมาแต่ณขณะนี้นะคะระดับน้ำที่ผ่านบริเวณใต้สะพานเสตุวารีนั้นค่อนข้างที่จะแรงนะคะ บ้านเรือนพี่น้องประชาชนทางด้านฝั่งขวามือหรือว่าฝั่งตำบลเวียงเหนือนะคะก็ถือว่าบางส่วนก็เริ่มที่จะขึ้นมาจนถึงบริเวณบ้านเรือนพี่น้องประชาชนกันแล้วล่ะค่ะใครที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณสะพานนี้นะคะก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าเป็นสะพานค่อนข้างแคบค่ะน้องต่อ
ครับผมเคยมาจุดนี้ไหมคะเคยผ่านครับผมเคยผ่านนี่ก็มีรถจากหน่วยงานต่างๆนะคะก็ตระเวนดูปกติก็จะเห็นถนนทางด้านนู้นนะครับค่ะใช่ด้านฝั่งนู้นนะครับตอนนี้นอกจากไม่เห็นถนนแล้วนะครับตรงที่กั้นราวกั้นก็เกือบจะมิดเหมือนกันนะครับน้ำค่อนข้างเชี่ยวนะคะท่านใดที่จะออกมาเพื่อที่จะตระเวนดูน้ำนะคะก็ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะน้องต่อช่วยถือร่มให้กับเพราะว่าฝนไม่ตกอะค่ะเป็นห่วงเมื่อกี้เราออกมาเราฝนตกนะครับถือร่มด้วยค่ะครับผมรถที่สัญจรผ่านไปมาก็ต้องชะลอนะคะเพราะว่าเป็นบริเวณที่น้ำค่อนข้างแรงแล้วก็สะพานตรงเนี้ยมันเคยชำรุดไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าน้ำค่อนข้างแรงเมื่อประมาณ20ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็หยุดการใช้สะพานไประยะหนึ่งแต่ปัจจุบันนี้กลับมาใช้ใหม่แล้วก็เห็นภาพของน้ำนะคะที่ไหลค่อนข้างเชี่ยวแล้วก็สูงในระดับที่ตอนนี้ยังเติมเข้ามาเรื่อยๆนะคะดังนั้นก็อยากจะแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนนะคะโดยท่านสุรพลตันสุวรรณเนาะท่านรองนายกเทศบาลนครลำปางนะคะก็ได้ประกาศแจ้งเตือนมาตั้งแต่ก่อนจะถึงเวลา 11:30 นาทีพี่น้องประชาชนที่อยู่2ริมฝั่งแม่น้ำวังโดยเฉพาะฝั่งตำบลเวียงเหนือค่ะตอนนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ลุ่มต่ำกว่าอีกฝั่งหนึ่งนะคะรู้สึกยังไงบ้างพอเห็นปริมาณน้ำเยอะขนาดนี้ก็ต้องเตรียมตัวนะครับตัวก่อนตอนนี้เราสามารถแจ้งนะครับเข้ามาได้นะพื้นที่ไหนน้ำท่วมนะครับค่ะนะครับแจ้งเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเรามีทางหลังนะครับคนอยู่ทางหลังก็จะแจ้งหน่วยงานที่เข้าไปอีกทีนึงนะครับสำหรับตอนนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่ตรงนี้นะครับเห็นบ้านอยู่ที่ติดริมน้ำนะครับเวลาเดินออกมาปุ๊บประมาณเกือบเอวเหมือนกันพี่ก้อยเกือบเอวเหมือนกันคือบ้านเขาค่อนข้างสูงนะคะน้องต่อแต่บริเวณด้านหน้าเนี่ยที่เคยเป็นถนนที่รถเคยวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยนะคะก็เรียกว่าท่วมจนขึ้นมาถึงบริเวณราวที่เป็นเกาะกั้นเขาเรียกริมตลิ่งอะค่ะราวถนนนะคะที่กั้นระหว่างรถกับน้ำเตรียมตัวแล้วก็ขนของขึ้นที่สูงเหมือนกันนะครับจะเห็นได้ตรงนู้นนะครับแต่จริงๆแล้วพื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่ที่คุ้นเคยกับการที่น้ําจะค่อนข้างแรงแบบนี้อยู่แล้วนะคะเมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมารู้สึกว่าจะจมกันอยู่นานหลายวันพอสมควรนะคะและครั้งนี้ก็กลับมาอีกครั้งนึงค่ะสําหรับสถานการณ์ฝนตกที่หนักตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมาประมาณ 20:00 นนะคะแล้วก็ตกหนักแล้วก็ตกนานตกหลายช่วงด้วยนะคะตอนนี้ปริมาณน้ำในพื้นที่ต่างๆที่อาจจะเป็นริมห้วยนะคะหรือว่าเป็นแม่น้ำสายรองตามหมู่บ้านต่างๆนะคะที่เริ่มที่จะมีการเอ่อไหลนะคะแล้วก็มีการระบายลงสู่แม่น้ำวังเนี่ยค่ะถูกรวบรวมกันอยู่ในแม่น้ำวังณเวลานี้นะคะก็ต้องติดตามการประกาศเตือนภัยอย่างต่อเนื่องกันแล้วกันนะคะแต่ตอนนี้ข่าวสารจากภาครัฐดีกว่านะครับบางทีก็อย่าเห็นได้ที่ว่าเขาส่งในโพสอะไรปุ๊บน้ำแรงนะครับบางครั้งก็อย่าตระหนกนะครับตกใจไปมากกว่านี้นะครับเพราะว่าต้องติดตามข่าวสารจากภาครัฐดีกว่าคือบางครั้งเราเห็นแต่ภาพแล้วก็รู้สึกแตกตื่นเพราะว่าเรามีประสบการณ์จากพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายนะคะหลายๆคนก็รู้สึกว่าตระหนกจังเลยเราจะเกิดเหตุการณ์ระดับนั้นหรือเปล่านะคะดังนั้นค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวสักครู่นึงทางสวทลำปาง FM 97 MHz ก็จะรับสัญญาณการถ่ายทอดด้วยนะคะหัวหน้าฝ่ายรายการแจ้งมาบอกว่าอีกสักครู่นะคะสวทลำปางจะรับเสียงสัญญาณด้วยนะคะดังนั้นเราก็จะเผยแพร่ทั้งภาพผ่านทางเพจ Facebook สวทลำปางกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังนะคะข่าวสารจากสวทลำปางผ่านสวทลำปาง FM 97 MHz ด้วยนะคะขอบคุณคุณ Follow บอกว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็ช่วยกันแชร์คุณสมบูรณ์คุณสมบูรณ์บอกว่ามาขายของที่ปากทางแจ้คอนแจ้ห่มไม่มีฝนเลยครับร้อนมากๆเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ประสบภัยนะครับนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลของพี่น้องประชาชนนะคะมีคุณสิริลักษณ์บอกว่าเป็นกำลังใจให้จ้า
ะตอนนี้เชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่สองริมฝั่งก็คงจะได้รับการแจ้งเตือนนะคะอาจจะได้เก็บของนะคะบางส่วนหนีน้ำได้ทันค่ะหนีน้ำได้ทันนะคะค่ะขณะนี้ภาพที่ท่านเห็นอยู่นะคะก็คือจุดวัดระดับน้ำนะคะตอนนี้ขึ้นมาเกือบจะถึง30เห็นไหมเพราะว่าจุดสูงสุดของที่วัดระดับน้ำเขียนไว้ว่า4เราต้องถามผู้รู้นะคะว่าจุดนั้นมันคืออะไรเนาะค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมฝั่งที่เป็นบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนซึ่งถือเป็นที่ลุ่มต่ำนะคะโชคดีนะเมื่อสักครู่ยังมีฝนตกลงมาทั้งที่ช่วงเช้าอ่ะเห็นแสงแดดเราก็ไม่นึกว่าวันนี้จะมีแดดด้วยซ้ำไปแต่ก็ยังดีให้เราได้หยุดพักเพราะว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้รับผลกระทบกันในหลายพื้นที่นะคะครับซึ่งทางสวท.ลำปางเราก็มีการแจ้งเตือนกันอย่างต่อเนื่องว่าเมื่อไหร่ที่ฝนฟ้าตกลงมาอย่านอนกันเพลินนะคะช่วงคืนที่ผ่านมาทีมงานสวท.ลำปางเราก็คอยเกาะติดสถานการณ์นะคะพร้อมเสมอกับการที่จะรายงานนะคะตัวแอดมินเองก็ได้โพสต์ถามเข้าไปในเพจ Facebook สวท.ลำปางกรมประชาสัมพันธ์ว่าพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่ละท่านก็แจ้งข่าวคราวมานะคะจุดนี้คืออู่ช่างดอนนะค่ะน้องหานช่วยรายงานเพราะว่ามีข้อมูลอยู่กับน้องด้วยตอนนี้นะครับมีทางพี่ที่ชลประทานนะครับเขาบอกว่าจะมีจุดที่วิกฤตมากกว่านี้ก็คือแถบหลังจนผู้ว่าก็คือที่วัดเกาะค่ะครับแถบโซนถนนคนเดินครับวัดเกาะวาลุการามใช่ครับโอเคน่าจะมีพื้นที่หนึ่งที่ตอนนี้น้ำน่าจะขึ้นแล้วเพราะว่าตรงนั้นก็ต่ำเช่นเดียวกันถ้างั้นตรงนี้เก็บภาพเสร็จหรือยังเสร็จเรียบร้อยครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวสักครู่เราประสานให้กับทางรถตู้ข้ามมาตรงนี้เลยก็แล้วกันนะคะน้ำขึ้นไวมากครับเพราะว่าประมาณต้องต่อโทรหาพี่ธนาประสานรถตู้แค่สิบนาทีขึ้นมาแบบสิบเซนยี่สิบเซนใช่ใช่คือตอนเนี้ยน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำวังเนี่ยนะคะเป็นที่เข้าใจว่านี่คือน้ำที่หลากมาจากพื้นที่ต่างๆที่เกิดฟ้าฝนตกนั่นเองนะคะค่ะเมื่อกี้ทราบเบื้องต้นจากพี่จากชลประทานเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าน้ำมาไวมากใช่ไหมครับค่ะพี่ช่วยให้ข้อมูลนิดนึงก็ได้ว่าน้ำที่ไหลมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือพูดถูกไหมใช่ท้ายเขื่อนจากท้ายเขื่อนนะเพราะว่าตอนนี้ทางเขื่อนเองก็ไม่ได้ปล่อยน้ําอะไรมากมายใช่มั้ยคะใช่ครับคือเป็นน้ําที่เกิดจากฝนตกตามพื้นที่ต่างๆจากท้ายเขื่อนก็คือเลยกิ่วลมมาในเมืองใช่ครับก็จะมีลําห้วยสาขาค่อนข้างเยอะครับใช้คําว่าลําห้วยสาขานะคะค่ะก็อย่างทางด้านตําบลบ้านแรงแล้วก็บ้านเสด็จพุ่งฝ่ายเนี่ยค่ะตอนนี้พอจะมีข้อมูลมั้ยว่าตอนนี้ตรงไหนวิกฤตที่สุดตอนนี้ก็พอดีมันตกตอนช่วงของกลางดึกเมื่อคืนใช่ค่ะช่วงเช้านะแล้วปริมาณน้ําเนี่ยก็เลยไหลออกจากทางฝั่งของดอยพระบาทฝั่งซ้ายของแม่น้ําวังแล้วก็ฝั่งขวาแม่น้ําวังลงมันเป็นดอยแล้วก็ลงมาไซโฟลงมาทั้งสองด้านท้ายของเขื่อนพูดง่ายๆว่าปริมาณน้ําตรงนี้เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้เพราะว่าไม่ได้ไหลมาจากเขื่อนใช่ค่ะแต่มันตรงนี้จริงๆอ่ะคือไม่ได้ตกในเขตตัวเมืองด้วยซ้ำตกก่อนเข้าตัวเมืองเนี่ยครับปริมาณน้ำจะค่อนข้างค่ะค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเรากะว่าจะเดินทางไปที่วัดเกาะวาลุการามกันต่อนะคะก็ไม่แน่ใจจุดนี้มันก็อาจจะเติมน้ำขึ้นเรื่อยๆหรือว่าอย่างไรคะตอนนี้ก็ให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องนะครับของโครงการชลประทานลำปางเรามีการแจ้งเตือนทางไหนบ้างคะก็มีทางทางของเทศบาลครับก็แจ้งเตือนกันเป็นระยะอยู่ครับเทศบาลนครนะคะใช่ๆเทศบาลนครครับช่วงบ่ายวันนี้เพราะว่าอย่างของทางการส่งน้ำลำสามแม่วังแล้วก็ชลประทานบางแล้วก็ติดตามอะไรกันนึ่งๆด้วยมันเกิดหลายพื้นที่มากมันกระจายนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ดูแลแต่ละจุดด้วยนะคะคอยรายงานเนาะนะคะขอบคุณพี่มากนะคะค่ะเอาละค่ะตอนนี้หลังจากที่เราผ่านพ้นจุดนี้ความจริงแล้วเจ้าหน้าที่นะคะก็มีข้อมูลในแต่ละจุดเหมือนกันแต่ณเวลานี้สถานการณ์มันอาจจะเปลี่ยนแปลงขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็เลยไม่สามารถที่จะให้ความมั่นใจว่าจ
จุดไหนวิกฤตที่สุดนะคะดังนั้นเดี๋ยวทีมงานสปท.ลำปางเราก็จะพาทุกท่านนะคะไปดูในแต่ละจุดนะคะรถผ่านค่ะค่ะน้องต่อว่าไงคะมีอะไรน่าเป็นห่วงไหมตอนนี้ก็เห็นระดับน้ำนะครับเดี๋ยวให้ดูระดับน้ำในตอนนี้น่าจะ3 เมตรกว่าแล้วนะครับน้องเห็นไหมคะเห็นพอดีสายตายาวโอเคถ้างั้นถามว่านี่คือระดับน้ำตอนนี้มันขึ้นมาให้พี่เขาตอบอีกสักครั้งได้ไหมว่าตอนนี้มันระดับกี่เมตรอย่างเงี้ยน่ะตรงนั้นระดับ20ครับ3เมตร20 3เมตร20นี่วัดจากตรงไหนคะวัดจากพื้นเป็นระดับตลิ่งนะครับระดับตลิ่งน้ำค่ะความสูงของแม่น้ำวังนะเวลานี้เนาะโอเคค่ะประมาณ3เมตร20นะครับก็มีเจ้าหน้าที่นะครับของกรมราชประทานดูแลในจุดตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยนะครับที่ข้างหลังกล้องนี่ก็จะมีจุดที่ไม่ให้ผ่านแล้วห้ามคนผ่านห้ามรถผ่านนะคะเพราะว่าอันตรายนะครับลูกเพจแต่ละท่านนะคะคุณโชคดีมีความสุขบอกว่าสวัสดีเจ้าที่บ้านน้องน้ําท่วมก่อจ้าปีนี้บ้านน้องน้ําท่วมก่อจ้าบาดท่วมเจ้าบัดเดี๋ยวนี้นะพี่ก้อยครับเดี๋ยวเราจะไปดูในจุดต่อไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปดูจุดต่อไปครับค่ะตอนนี้เราให้ทีมข่าวเก็บภาพนะคะแล้วก็ท่านสามารถที่จะติดตามสถานการณ์ผ่านเพจ Facebook สวทลำปางกรมประชาสัมพันธ์ได้นะคะแล้วก็ข้อมูลที่พี่เจ้าหน้าที่ให้เมื่อสักครู่นี้ก็คือทางเพจเทศบาลนครลำปางเว็บเพจด้วยนะคะจุดนั้นอย่างที่บอกน้องต่อน้องต่ออย่างที่บอกว่าเราไม่สามารถประเมินได้ว่าระดับน้ำมันจะทรงตัวหรือว่ามันจะเพิ่มอย่างไรเพราะว่าน้ำนี่คือการระบายจากลำห้วยสาขาต่างๆที่เกิดจากฝนตกในช่วงตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวขออนุญาตดูสัญญาณนะมีใครอีกคุณสง่าลุ่มน้ำวังนะคะบอกว่าสวัสดีครับป้ายาบอกว่ากำลังพอเจ้าน้องแอวเดี๋ยวคนละรายการกันงงคนค่ะครับตอนนี้เราจะไปที่วัดเกาะกันครับครับเดี๋ยวก่อนไลฟ์สดมันครับมันไหลไลฟ์เราจะพาไปติดตามกันนะครับที่ทางครับวัดเกาะแถวหลังโจรเพราะว่าเมื่อกี้เจ้าที่โจรประธานบอกว่าทางนั้นน่ะต่ํากว่าตรงนี้อีกใช่ๆเราจะไปติดตามกันนะครับคุณจิรานันท์นะคะอ๋อแท็กเพื่อนนะคะก็ให้รับรู้สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดลำปางไปด้วยกันโดยเฉพาะในตัวเมืองนะคะชื่อเพิ่มครับนะคะอันนี้ก็แท็กคุณอภิชยานะคะน้องซาดีนส่งสติกเกอร์มานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ช่วยกันแชร์ตอนนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มน้องต่อครึ้มมีนะครับเท่าที่เห็นนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตส่วนตัวหรืออย่างไรนะคะที่มันหายเป็นระยะนะคะอย่างไรแล้วก็เรียนให้ทราบว่าด้วยสภาพอากาศด้วยเนาะนะคะอาจจะทำให้ภาพในบางช่วงอาจจะขาดหายก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะแต่ทีมงานเรานะคะเมื่อสักครู่นี้ได้เก็บภาพรายละเอียดละมองไปทางท้องฟ้าด้านที่มืดที่สุดน่าจะเป็นทางทิศนู่นนะคะทิศตะวันออกก็แบบทางแถวตะวันออกเฉียงใต้ทางดอยพระบาททางทิศดอยพระบาทนะคะมืดคลึ้มยาวไปถึงทางแม่เมาะนะคะอันนี้จากการคะเนด้วยสายตานะคะมาช่วยกันส่งกำลังใจนะเพราะว่าช่วงนี้โอ้โหไม่นึกจริงๆว่ามันหลายพื้นที่เนาะแทบจะครบทุกจังหวัดแล้วนะคะที่ผ่านมาที่เราเห็นก็คือจังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดแพร่ที่หนักนะคะไปมาเชียงรายมาทีหลังหนักกว่าใครนะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานที่พะเยานะคะก็เกิดน้ำป่าไหลหลากยังเคลียร์ไม่เสร็จเลยวันนี้ก็มาที่บ้านเราแต่บ้านเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของฝนที่ตกลงมาตกสะสมด้วยนะครับทีนี้คือพื้นที่รับน้ำก็อิ่มอยู่แล้วแล้วก็มาตกเพิ่มอีกนะครับค่ะแล้วก็ข้อมูลของวันนี้นะคะสำหรับพายุดีเปรสชั่นฉบับที่5เป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่า10นาฬิกาของวันนี้ดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะคะตอนนี้มีศูนย์กลางที่ทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัดดานังประเทศเวียดนามประมาณ550กิโลเมตร
มันมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะซึ่งเจ้าพายุนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็มีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนนะคะโดยคาดว่าในช่วงวันที่20-21ก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางค่ะหลังจากนั้นก็จะอ่อนกำลังลงตามลำดับนะคะประกอบกับร่องมรสุมกำลังค่อนข้างแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วง19-23กันยายนกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมแรงในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอันหนึ่งค่ะในช่วงวันที่19-22กันยายนเนี่ยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนะคะอันนี้ก็จะทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งคือคลื่นลมในทะเลก็จะสูงเป็นพิเศษนะคะดังนั้นน้องต่อเท่าที่เรารายงานไปก็คือว่าหลายๆเหตุการณ์มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันครับผมไม่ใช่จังหวัดเราจังหวัดเดียวนะครับช่วงนี้ก็ภาคอีสานก็หนักเหมือนกันนะครับคือเราโชคดีคือจุดที่เกิดน้ำป่าไหลหลากก็จะเป็นชุมชนพี่น้องตามบ้านเรือนต่างๆซึ่งทางปภ.ก็ลงพื้นที่ไปดูแลคือส่วนใหญ่น้ำมาเร็วแล้วก็ไปเร็วค่ะน้องต่อครับผมแล้วก็ระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นจากแม่น้ำวังแล้วก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มเนี่ยอันนี้พี่น้องประชาชนก็ได้รับการแจ้งเตือนแล้วซะเป็นส่วนใหญ่นะคะครับก็ช่วยกันเก็บข้าวเก็บของตอนนี้ใครยังไม่ได้เก็บอย่างเมื่อสักครู่น้องต่อป้าพี่แอร์จงจิตนะคะมารอจัดรายการละนั่งไปนั่งมาคิดฝนตกแรงขึ้นแรงขึ้นมีความรู้สึกว่าพี่กลับบ้านดีกว่าไม่ก้อยพี่กลับบ้านไปดูของก่อนดีกว่าใช่พี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวบ่ายสามโมงจะเราจะพาออกตระเวนนะคะแล้วก็จะให้ทุกท่านได้เห็นสภาพทั้งอากาศแล้วก็พื้นที่ของจังหวัดลำปางแล้วก็แม่น้ำวังที่ไหลผ่านบริเวณต่างๆนะคะจุดนี้ถ้าตรงไปก็จะเป็นสะพานวัดเกาะค่ะซึ่งรถใหญ่เขาจะไม่ให้ผ่านนะคะเราก็จะเรียบๆไปให้ทุกท่านได้เห็นซึ่งเมื่อสักครู่นี้ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ให้มาก็คือว่าเป็นจุดที่ต่ำที่สุดนะคะครับขอลงรถเราจะไปพาไปดูกันเอาล่มไปด้วยลูกเอาล่มไปด้วยเกิดฝนตกใส่กล้องครับตอนนี้ไม่ใช่น้ำปล่อยนะคะเป็นน้ำระบายจากน้ำฝนที่ตกลงมาแล้วก็ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะค่ะใช่ปลายเขื่อนน้ำจากปลายเขื่อนค่ะค่ะที่ฝนมันตกมาต่อเนื่องอะค่ะค่ะคือตอนนี้ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าฝนเติมมาเรื่อยๆนะคะค่ะตอนนี้พี่น้องประชาชนก็สงสัยในข้อมูลนะคะก็สอบถามกันเข้ามาโอ้โหสะพานวัดเกาะค่ะที่เวลาเราไปกาดกองใต้ค่ะน้องต่ออธิบายหน่อยเส้นทางนี้ครับเป็นเส้นทางประมาณกลางกาดกองใต้เนาะนะครับที่ตามที่พี่เจ้าหน้าที่กรมชลประทานเขาบอกไว้ว่าจุดนี้เป็นจุดที่ต่ำที่สุดนะครับของและสะพานเนี่ยเคยน้ำผ่านนะครับเคยต่ำจนกระทั่งบ้านเราอ่ะน้ำเคยสูงท่วมสะพานตรงนี้มาแล้วแต่ครั้งนี้ยังไม่ถึงนะคะครั้งนี้ยังไม่ถึงตอนนี้เยอะนะตอนนี้ก็น่าจะเกือบถึงสะพานว่าไงนะน้องต่อน่าจะเกือบถึงสะพานนะครับมีจุดต่ำบ้านเรือนนี่ตรงนี้นะครับที่คือพี่น้องในชุมชนนะคะตรงนี้น่าจะบ่อยอยู่นะครับตามที่ดูนะครับก็ถ้าเราเดินลงไปอีกสักนิดนึงเราก็จะเห็นสะพานรัศดาเดี๋ยวให้ตากล้องนะคะทางด้านขวามือคือวัดเกาะวาลุการามนะคะครับถือว่าเป็นจุดที่พื้นที่ต่ำของในเมืองในตัวเมืองลำปางนะคะทางด้านขวาวัดเกาะนะคะทางด้านซ้ายนั่นก็คือสะพานรัชดานั่นเองค่ะนะครับเรายังไม่เห็นตรงที่เรายืนอยู่นะครับตอนนี้ก็รู้สึกหวั่นๆอยู่เหมือนกันครับน้ำเหมือนรู้สึกใกล้เราเหมือนกันนะครับถือว่าสูงมากๆนะคะเดินระวังหน่อยช่วงรถผ่านเยอะสำหรับคุณผู้ฟังที่ให้เกียรติตามรับฟังทางสวทลำปาง FM 97 MHz นะคะกับรายการ97 Variety วันนี้ความจริงแล้วเมื่อสักครู่เรียนให้ทราบว่าเจ้าของรายการในช่วงของวันพุธพร้อมเต็มที่ครับแล้วก็
มั่นใจว่าวันนี้ได้จัดรายการแต่ในระหว่างที่นั่งฝนเติมลงมาเรื่อยๆแล้วก็วันนี้พี่แอร์มาตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงครึ่งอะค่ะบ่ายโมงกว่ามาเตรียมตัวตั้งอกตั้งใจจะมาจัดรายการแต่ในที่สุดแล้วพอฝนเติมลงมาเรื่อยๆประกอบกับระดับน้ำที่เราเห็นเขาถ่ายรูปกันเรื่อยๆอะน้องต่อแล้วก็ท่านผู้อำนวยการสถานีบอกว่าไม่ได้ละเราอยู่กันไม่ได้ละเพราะว่าภาพเนี่ยมันไม่เท่ากับการที่เราได้ไปเห็นแล้วก็ได้บรรยายว่ามันน่ากลัวอย่างที่คิดกันจริงหรือเปล่าเราก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องออกมาเพื่อที่จะมาเล่าให้ฟังว่าสถานการณ์มันน่ากังวลระดับไหนนะคะตอนนี้ถามว่ากังวลไหมก็พี่น้องสองริมฝั่งซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็บางคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่านี่คือระดับน้ำที่ทั้งสองเขื่อนปล่อยมาหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วเขาก็ปล่อยในระดับปกติแต่ตอนนี้น้ำเนี่ยมันคือปลายเขื่อนมาแล้วค่ะหลังจากเลยเขื่อนกิ่วลมมาแล้วเนี่ยคือลำน้ำจากห้วยสาขาต่างๆครับแม่น้ำลำคลองห้วยสาขาต่างๆเมื่อเช้านี่มีฝนตกนะครับแล้วก็พร้อมกับระบายสู่แม่น้ำวังมันก็เลยทำให้ปริมาณแม่น้ำวังอ่ะสูงขึ้นเติมขึ้นเรื่อยๆนะคะเมื่อสักครู่พี่น้องประชาชนถามว่าจะปล่อยมาอีกเยอะแม่ตอบไม่ได้เพราะว่ามันคือการระบายของน้ำที่เป็นน้ำฝนตกลงมานะคะน้องหานมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมณเวลานี้ยังไม่มีเนาะเพราะว่าน้องมาเก็บรายละเอียดค่ะใช่มั้ยค่ะของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลมกิ่วข้าวหมาเมื่อตอนที่ผมดูนะครับคือส่วนใหญ่เค้าตอนนี้ระดับน้ำมันปกติเค้าไม่ได้ปล่อยออกมาตอนประมาณกี่โมงที่เค้าส่งมาตอนเห็นละเนี่ยละตอนเช้าละนะครับที่เราเห็นว่าทางโครงการกิ่วลมกิ่วข้าวหมาเนี่ยมีการบริหารจัดการน้ำแต่ว่าน้ำที่มาตอนนี้เค้าไม่ได้ปล่อยจากเขื่อนเป็นน้ำฝนจริงๆน้ำล่างเขื่อนจริงๆนะครับก็ในอนาคตอาจจะมีการปล่อยถ้าเหนือเขื่อนตกเยอะก็ต้องมีการเติมความมั่นคงของเขื่อนด้วยนะครับแต่จะต้องดูเรื่องของเนี้ยท้ายน้ำมันแย่ถ้าท้ายน้ำมันแย่คงไม่ปล่อยมาให้อันนี้หรอกนะเดี๋ยวก็ต้องลุ้นกันต่อไปว่าฝนจะมาเติมอีกเพิ่มไหมครับค่ะตอนนี้นะคะล่าสุดนี้ก็มีผลการวิเคราะห์คาดการปริมาณน้ำอ่างกิ่วลมกิ่วคอหมาและอ่างแม่มอกสะสม7วันล่วงหน้านะคะซึ่งตอนนี้ทางอ่างกิ่วลมปัจจุบันเนี่ยปริมาณน้ำ66ล้านลูกบาศก์เมตรคือประมาณ 62% คาดว่าจะมีน้ำไหลเข้ามาสะสมอีก7วันข้างหน้าเนี่ยจะมาเติมอีก46ล้านลูกบาศก์เมตรก็ส่งผลให้วันที่ประมาณวันที่25กันยายนเนี่ยก็จะมีปริมาณ92ล้านลูกบาศก์เมตรก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 87% โดยเขาจะมีการระบายน้ำ 2.86 ล้านลูกบาศก์เมตรคือพอถึงเวลานั้นน่ะทางเขื่อนกิ่วลมเนี่ยต้องระบายออกละเพราะว่ามัน80กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเกิดว่ามีฝนเติมลงมาอีกเนี่ยทางเขื่อนอาจจะรับไม่ไหวก็จะต้องมีการระบายออกมาอีกนะคะอันนี้พูดถึงอนาคต7วันข้างหน้านะค่ะค่ะค่ะส่วนอ่างกิ่วข้อหมานะคะปัจจุบันเนี่ยปริมาณน้ำ140ล้านลูกบาศก์เมตรก็คิดเป็น 82% ค่ะคาดว่ามีน้ำไหลสะสม7วันข้างหน้าว่ายังไงคะน่าจะ34ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างในวันที่25กันยายนนะครับอาจจะมีปริมาณน้ำ164ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะ96% นะครับนะคะซึ่งมันก็จะสูงเกินอีกละนะคะเขาก็จะมีการระบายน้ำวันละประมาณ 1.49 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะสำหรับอ่างแม่มอกนะครับปัจจุบันปริมาณน้ำ48ล้านลูกบาศก์นะครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะครับ 44% นะครับคาดว่าจะมีน้ำไหลเข้าสะสมนะครับ7วันล่วงหน้าก็คือ31ล้านลูกบาศก์นะครับส่งผลให้น้ำปริมาณน้ำในอ่างในวันที่25นะครับอาจจะมีปริมาณ78ล้านลูกบาศก์เมตรนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 71% นะครับโดยมีการระบายน้ำวันละ 0.18 ล้านลูกบาศก์ค่ะยืนตรงนี้นานมันเริ่มจะเวียนหัวนะน้องต่อมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะมันใกล้ค่ะป่ะเดี๋ยวเราเดินเรียบแม่น้ำนะคะระวังรถนะคะครับผมใครที่กำลังจะเดินทางออกมาดูสายน้ำนะคะเพิ่มความระมัดระวังนะคะเพราะว่าน้ำค่อนข้างที่จะไหลเชี่ยวแล้วก็น่าจะเพิ่มปริมาณมาเรื่อยๆจนกว่าน้ำที่ฝนตกนะคะมันระบายออกมาได้จนหมดนะคะสถานการณ์น่าจะดีขึ้นน่ะคิดว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นานแล้วน้องต่อเนาะครับผมเดาเอานะว่าไม่น่าจะเป็นแบบนี้นานนะคะแต่ก็อยู่ว่าฟ้าฝนมันจะเติมลงมาด้วยหรือเปล่านะคะแต่โชคดีนะบ้านเราอ่ะฝนตกแล้วก็ยังหยุดแล้วก็หยุดเรียกว่าท้องฟ้าสดใสนะฝนขาดเม็ดคือเหมือนกับให้เราได้พักผ่อนได้หายใจโล่งขึ้นนะคะสักแป๊บนึงก็ยังดี
ถ้ากังวลใจก็ติดตามข่าวสารทางส่วนราชการนะครับหรือว่าทางสวทก็ได้นะครับก็จะประกาศเป็นระยะเหมือนกันให้พี่น้องนะครับได้ทราบกันนะครับเมื่อไหร่ที่เกิดภาวะวิกฤตไม่ต้องกลัวเราก็จะรีบรายงานให้ทุกท่านได้รับรู้อาจจะมีการล้มผังหรืออะไรถ้าวิกฤตนะดังนั้นคุณผู้ฟังเกาะติดตรงนี้ไว้ในระหว่างที่เราตรงนี้จะเห็นใต้สะพานได้ชัดนะครับว่าระดับน้ำมันขึ้นมาสูงเท่าไหร่ค่ะนี่คือบริเวณสะพานวัดเกาะวาลุการามนะคะสะพานที่จะข้ามไปยังวัดเกาะวาลุการามหรือว่าสะพานรัตนโกสินทร์200ปีดูจากสะพานประมาณ3เมตรนะครับ3เมตรนะครับเกือบ4เมตรแล้วนะครับตรงนี้น่าจะเกือบ4เมตรนะครับเดี๋ยวคอยดูนะคะตีนสะพานนะครับข้อมูลเพิ่มเติมเนื่องจากมีฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงสู่แม่น้ำวังอันนี้ย้ำนะไม่ใช่ว่าการปล่อยของน้ำจากเขื่อนนะคะแล้วก็ประกอบกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลมกิ่วคอหมาตอนนี้จำเป็นที่ต้องระบายน้ำเพิ่มละนะคะซึ่งหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาได้ประกาศเตือนว่าบ้านเราจะเจอกับ depression มันจะเข้าสู่ไทยวันที่20ถึง21อ่ะปริมาณน้ำที่เก็บกักอยู่เนี่ยมันอาจจะสูงกว่าระดับที่จะคือเราต้องคาดว่าถ้าเกิดมันเติมลงมาเนี่ยนะคะระบายไม่ทันเนี่ยพี่น้องประชาชนจะอ่วมหนักกว่านี้ดังนั้นก็ต้องเร่งระบายในระดับที่ไม่ให้มันสะสมมากเกินไปอะค่ะนะคะเพื่อที่จะให้เราทุกคนได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ก็เลยอยากจะเตือนพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริม2ฝั่งแม่น้ำวังตั้งแต่สะพานเสตุวารีสะพานท่ามะโอจนถึงสะพานพัฒนาภาคเหนือโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลเวียงเหนือให้ขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็สามารถขอรับกระสอบทรายได้ด้วยนะนะคะได้ที่อาคารดับเพลิงเทศบาลนครลำปางค่ะครับผมและสถานีดับเพลิงปรุงสนุกนะคะหรือว่าท่านใดฉุกเฉินต้องการขอรับความช่วยเหลือสามารถที่จะแจ้งเหตุสาธารณภัยสายด่วน199ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะครับผมนี่คือระดับน้ำนะคะที่มองดูท้องฟ้าแล้วก็อย่างที่บอกแหละทางด้านขวาของเราถ้าหันไปทางทิศตะวันออกเหนือซ้ายใต้ขวาทิศใต้มืดตะวันออกตะวันออกสว่างอยู่ตั้งแต่ตะวันออกทางดอยพระบาทนะคะเลื่อยไปทางด้านซ้ายมือตอนนี้ท้องฟ้าเปิดนะคะครับแต่เมฆในช่วงฤดูฝนน่ะมันแป๊บเดียวเท่านั้นแหละนะคะอย่างที่เราเห็นกันล่ะค่ะเดินไปเรื่อยๆแล้วก็รถจอดน้องหานอยู่ทางไหนคะอ๋อโอเคเป็นห่วงเดี๋ยวยืนอยู่กลางน้ำมากเกินไปจะเวียนศีรษะได้นะคะป้อมาจากที่ไหนป้อป้อมาจากที่ไหนอยู่ที่นี่เหรอคะบ้านอยู่ตรงไหนคะตรงแถวนี้อ๋ออยู่ตรงนี้ตรงแถวนู้นนะอ๋อแนวนี้เนาะนี่เก่านะอันนี้ครับพี่ชาแล้วนี่เก่าอ๋ออันนี้มาดูระดับน้ำครับรู้สึกกังวลแม้นระดับน้ำเวลานี้ก็อย่างนั้นอ่ะอย่างนั้นเจอมาหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้วมั้ยหรือยังไงถึงบนนู่นอ๋อเคยถึงข้างบนนั้นอืออันนี้ไปอยู่บนถนนอ๋ออยู่อ๋อไม่นั่นน่ะค่ะลิงจันหมันนุ่มลิงจันหมันเนาะเราเคยเจอในระดับนั้นนะคะค่ะมาหลายปีแล้วไม่ได้ท่วมบอกว่ามันไม่เคลื่อนแต่พูดถึงระดับน้ำขนาดนี้มันเคยขึ้นครั้งล่าสุดจำได้ไหมสูงระดับนี้นานมากแล้วเนาะโอ้หลายมากแล้วนานมากละหลายสิบปีแล้วหลายสิบปีแล้วนะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผ่านมาเราไม่เคลื่อนค่ะเราไม่เคลื่อนขึ้นเคลื่อนเคลื่อนกับว่าเข้ามาแล้วเขียนอะไรกิ่วลมกิ่วลมโอเคค่ะขอบคุณนะคะคุณลุงค่ะเอาละค่ะคุณลุงก็บ้านอยู่แถวๆนี้น้องต่อครับคุณลุงก็บอกว่าเคยเจอเยอะกว่านี้ชิวๆใช่มั้ยครับเพราะว่าคุณลุงก็บอกว่าเมื่อก่อนไม่มีเขื่อนกิ่วลมกิ่วคอใหม่นะครับระดับน้ําค่ะคือเมื่อก่อนบ้านเราอ่ะมันมีแต่กิ่วลมลูกอันนี้กิ่วคอหมาพอเกิดปุ๊บเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บกักน้ําได้คือใหญ่กว่าเขื่อนกิ่วลมนะพูดถึงนะครับนะคะตอนนี้ก็ถือว่าคุณลุงบอกว่าชิลมากแหมเพิ่นมาดูน้ํากันเนี่ยอยากจะรู้จังเลยเพิ่นมาจากไหนกันมาจากที่ไหนกันคะหลังนี่บ่ได้นะขอไม้หน่อยขอไม้หน่อยเพิ่นมายืนพอนี่มารุ่นอะหยังเจ้านี่มารุ่นสถานการณ์ว่ามันจะขึ้นกะว่ากว่ามันจะขึ้นสูงกว่ามันจะเข้าบ้านเจ้าจะได้เตรียมตัวแล้วบัดเดียวเปิ่นแจ้งเตือนปังได้ผ่องก่อแจ้งเตือนในไลน์นะครับอ๋อเจ้าในไลน์ของหมู่บ้านกับว่าจะได้
ในหลายกรุงติบันทรงต่อกันมาล่ะครับเจ้าแล้วแบบเดียวนี้คิดว่าเก็บจะเก็บหัวล้อเลยก็กะว่ารอให้มันขึ้นแหมสักหน่อยรอขึ้นแหมสักหน่อยไอ้เดี๋ยวดึกๆมาก็จะมาส่องพอขึ้นสะพานนะอ๋อดึกๆนะเออระยะนี้ก็ติดตามข่าวสารอยู่มันๆนะเจ้าเนอร์จากครั้งแบบเดียวนี้สวทลำปางเขาก็กำลังออกอากาศอยู่เนาะก็ถือว่าเป็นแหมช่องทางตีจะสะข้อมูลข่าวสารได้นะเจ้าเนอร์จะได้เขาก็ส่งกำลังใจให้เจ้าขอขึ้นพานเพิ่มเจ้าเจ้านี่ก็คือพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่บริเวณใกล้ๆกันนี่แหละก็มีพี่น้องประชาชนมาติดตามนะครับสถานการณ์น้ําแถวๆสะพานเหมือนกันพี่ก้อยนะครับก็สะพานตรงเนี้ยน้องต่อป้าเกิดทันยุคที่ประมาณ20กว่าปีก่อนนะที่ตอนนั้นเขื่อนกิ่วลมระบายน้ําไม่ทันแล้วก็มีความจําเป็นที่ต้องปล่อยน้ําแบบโคลนใหญ่อ่ะทีเนี้ยมันไหลข้ามสะพานตรงนี้เลยนะคือระดับน้ําสูงจนข้ามสะพานได้อ่ะค่ะดังนั้นอย่างที่คุณลุงท่านแรกเล่าให้ฟังก็คือว่าระดับน้ำแค่นี้ชิวๆคือท่านคือผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะไงนะคะก็ที่น่าห่วงก็คือเศษพวกเศษไม้นี่พี่ก้อยเพราะว่าน้ำมันถ้าน้ำเขื่อนปล่อยจากกิ่งลมค่ะมันจะไม่มีเศษไม่มีเศษไม้อันนี้มันเกี่ยวมาจากลำน้ำคันคลองต่างๆก็จะมีเศษไม้ติดอะไรมาด้วยพี่ก้อยค่ะจากนี้ไปเดี๋ยวต้องถามน้องหานอาจจะไปทางเขื่อนยางต่อเนาะอาจจะไปทางโซนเขื่อนยางต่อนะคะ 15:39 ท้องฟ้ายังเป็นใจนะคะถ้าเกิดว่าฝนตกเติมลงมาเรื่อยๆแบบนี้เราก็จะรู้สึกกังวลแต่ตอนนี้อย่างน้อยเขาตกแล้วก็หยุดยาวด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีว่าตกลงจะตกอีกไหมแต่น่าจะเป็นแบบนี้แหละต่อค่ะตอนเราออกมานี่ลุ้นนะครับฝนตกโอ้ลุ้นว่าเราจะถ่ายให้พี่ถ่ายไอสถานการณ์ของแม่น้ำให้น้องไอพี่น้องได้รับชมนะครับสถานการณ์จริงได้ไหมนะครับก็ยังคิดอยู่เหมือนกันนะครับพูดถึงเราออกมาก็ฝนหยุดพอดีค่ะตั้งแต่ช่วงคืนผ่านมาได้ยินฝนตกไหมถามจริงๆเหอะนอนหลับเพลินหรือเปล่าได้ยินฟ้าร้องฝนตกเหมือนกันฝนตกแล้วลุ้นไหมอ่ะว่าเฮ้ยตกระดับนี้เราไม่เคยอยู่ลำปางในรูปแบบที่เจอฝนหนักขนาดเนี้ยรู้สึกกังวลบ้างปะก็กังวลว่าระดับน้ำมันจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าพื้นที่ในตัวเมืองลำปางนะครับมันไม่ใช่พื้นที่ที่ติดไอเชิงภูเขาอ่ะค่ะอันนั้นก็จะเสี่ยงเกี่ยวกับน้ำป่าไหลหลากหน่อยนะครับเพราะว่าจะอันตรายกว่าเรานะครับซึ่งเมื่อคืนเนี่ยก็อย่างที่คาดการณ์นะคะว่าฝนมันตกคือทั่วฟ้าจริงๆเลยนะแต่ละพื้นที่ก็รายงานสถานการณ์กันมาเรื่อยๆจนกระทั่งทำให้เรารู้ว่ามันมีทั้งอุทกภัยมีทั้งน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่บ้านข้าบ้านใหม่รุ่งเจริญนะทางโซนนู้นน่ะโซนทางบ้านน้องยุ้ยค่ะโซนทางบ้านแม่โก่งอะไรน่ะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาท่านพันเอกวิชาญศรีพัทรังกูลรองผอ.รมน.จังหวัดลำปางนะคะก็ได้มอบหมายให้พันอากาศเอกขออภัยค่ะพันเอกอลงกฎดอนมูลหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการมวลชนกอ.รมน.จังหวัดลำปางนะคะร่วมกับคณะของท่านชัชวาลฉายบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางซึ่งท่านเป็นผอ.รมน.จังหวัดลำปางนะคะพร้อมด้วยสำนักงานปภ.สบภ.มทบ.32ในอำเภอเมืองลำปางโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านข้าอบต.บ้านข้าทสปช.และผู้นำชุมชนในพื้นที่นะคะก็ได้ร่วมกันเข้าให้การสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยเดินมาเรื่อยๆนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเกิดฝนแล้วก็มีมวลน้ำสะสมจนกระทั่งล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยแป้งบ้านข้าหลวงบ้านศพค่อมตำบลบ้านข้าอำเภอเมืองลำปางนะคะโดยให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการขนย้ายสิ่งของขึ้นจากพื้นที่ให้พ้นน้ำเพื่อป้องกันความเสียหายนะคะช่วงสายที่ผ่านมาก็เคลียร์ได้ค่ะถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มก็จะทำให้ระดับน้ำลดลงแล้วก็พร้อมทั้งมอบสิ่งของให้กำลังใจประชาชนเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ขณะที่อบต.บ้านข้าก็ได้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เยียวยากันต่อไปแล้วค่ะครับผมก็ยังดีนะครับก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยนะครับเขาเฝ้าระวังกันตลอดอย่างตัวพี่ก้อยเองเนี่ยอยู่ในไลน์กลุ่มที่เขาเตือนภัยเนี่ยตลอดทั้งคืนเลยนะเมื่อคืนพอฝนตกหนักตีสามเนี่ยนะเขาก็จะแจ้งมาเลยว่าพื้นที่ไหนเป็นสีแดงสีเหลืองสีเขียวมีบ้านข้านี่แหละที่ออกสีแดงก่อนใครก็กะว่าเช้านี้จะต้อง
มีความเสียหายเกิดขึ้นแน่นอนนะคะครับผมค่ะครับนี่เราก็จะเดินอันนี้คือสายน้ำที่ถ้าเราไปเรื่อยๆด้านหน้านั้นก็จะเป็นสะพานออเรนจ์เนาะทั้งต่อเนาะสะพานออเรนจ์ครับสะพานแขวนครับแล้วก็มีสะพานพัฒนาภาคเหนือจุดนั้นก็เป็นอีกจุดนึงที่เขาบอกว่าโอกาสที่จะท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนจะสูงอยู่นะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเขื่อนอะไรฝายพับได้เมื่อก่อนก็คือเขื่อนยางนั่นเองครับค่ะนี่เรามาพาผู้ชมนะครับมาติดตามน้ำระดับน้ำนะครับทั้งสองฝั่งนะครับถ้าฝั่งนี้ตรงนี้เราอยู่ที่สูงอยู่นะครับนะครับอันนี้ฝั่งทางในเมืองนะครับก็น้ำเข้าไปละนะครับนะด้านไหนที่พื้นที่ต่ำกว่านะคะก็จะเกิดความเสียหายได้มากกว่านะคะแต่ฝั่งที่เราอยู่เนี่ยระดับน้ำยังไม่มีปัญหาอะไรนะคะอย่างที่คุณลุงบอกว่าชิวๆตอนนี้ยังไม่มีปัญหาเพราะว่าคุณลุงอยู่ไกลจากจุดนี้พอสมควรนะคะแต่ต้องเตือนผู้ขึ้นรถตู้นี้ไปครับค่ะโอเคได้ใช่ไหมรถผ่านได้ใช่ไหมก็ช่วงนี้ก็เตือนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ทางด้านล่างนะครับของแม่น้ำบางนะครับช่วงนี้ก็ติดตามสถานการณ์น้ำก็แล้วกันนะครับเพราะว่าสถานการณ์นั้นอาจจะมีเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็ลงมาค่ะก็เก็บข้าวของไว้ที่สูงน่าจะดีนะครับพี่ก้อยค่ะนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะเตือนเพราะว่าบ่อยครั้งที่เราเห็นภาพข่าวนะคะตามสื่อต่างๆแล้วก็สร้างความแตกตื่นไงนะคะทำให้พี่น้องประชาชนตระหนกตกใจนะคะตอนนี้ย้ำกันอีกครั้งว่าน้ำที่เราเห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่น้ำที่ปล่อยจากเขื่อนกิ่วลมและกิ่วคอหมาซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่นะคะคือน้ำที่มันเกิดจากฝนที่ตกสะสมนั่นเองค่ะแล้วมันก็ระบายออกมาลงตามแม่น้ำลำคลองต่างๆแล้วสุดท้ายมันก็ลงสู่แม่น้ำวังนั่นเองค่ะในขณะที่ท้องฟ้าบางส่วนสดใสนะคะแต่เราก็ได้ยินทางทิศตะวันออกเหนือซ้ายใต้ขวาทางทิศใต้ฟ้าคะลึ่งมาอีกรอบนึงละนะคะฟ้าคะลึ่งมาอีกครั้งนึงละเดี๋ยวก็จะได้ลุ้นกันว่าตรงนี้เริ่มที่จะต่ำนะคะครับนี่ระดับน้ำเกือบจะถึงถนนแล้วนะครับจะขึ้นถนนช่วยจำด้วยครับช่วยจำด้วยว่าระดับน้ำประมาณไหนเกิดได้วนมาอีกรอบเราจะได้รู้ว่ามันมีวี่แววแนวโน้มว่าลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นอย่างไรนะคะครับผมฝนเติมลงมาอีกแล้วล่ะค่ะตอนนี้ก็พยายามที่จะเช็คข่าวด้วยนะคะว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาหรือเปล่ากับช่วงเวลาของ97ปาเรตี้ภาคพิเศษนะคะมาจัดรายการนอกสถานที่กันก้อยอัชรพรแล้วก็น้องดีเจต่อย่องนะคะครับนี้นำพาทุกท่านยกจำเนี่ยตอนนี้ภาพที่เห็นอยู่คือการยกจำจะเป็นการทำมาหากินของพี่น้องชาวบ้านนะคะที่เอาวิกฤตเปลี่ยนเป็นโอกาสนะครับก็ปิดถนนแล้วพี่ก้อยดูนะนะครับว่าเขาใช้อะไรเป็นเหยื่อล่อน้ำมาแบบนี้นะคะก็ต้องเสี่ยงดวงกันหน่อยแหละถือว่าเป็นระดับน้ำในจุดนี้ก็เกือบจะขึ้นถนนแล้วใช่แล้วนะครับตอนนี้นะครับนะครับน้ำก็ดูจากตรงนี้ก็มาเร็วเหมือนกันค่ะนี่ครับก็คือเราต้องช่วยกันจดจำว่าตอนนี้ระดับน้ำอยู่ตรงนี้นะคะอีกนานแค่ไหนที่มันจะมีโอกาสลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นนะคะแต่ฝนก็มันเติมมาจากทางทิศใต้นะคะไม่ใช่ทางเหนือเขื่อนนะจุดนี้มองดูแล้วนะคะไม่ใช่ทางเขื่อนนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้ำที่จะเติมลงสู่แม่น้ำวังนะคะจุดนั้นก็อย่าให้มีฝนเติมมากไปกว่านี้นะคะก็ติดสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องก็แล้วกันเนาะครับได้ปลาขาวได้ปลาขาวเนี่ยเขามากับน้ำค่ะเห็นไหมมันอาทิตย์ครับยกจำยกยอเจ้าว่าจะได้ก็มันเหมาะใจน้ำมาจากเขื่อนโดยตรงนะมันเป็นน้ำที่ฝนตกแล้วก็สะสมมาจากลำห้วยต่างๆแล้วมันไหลลงสู่แม่น้ำหวังเขาตอบมาได้แต่เจ้าดังนั้นเขาก็ต้องคะเนด้วยตัวเก่าแต่อย่าลืมติดตามข่าวสารจากราชการเนอะมันถึงจะแจ้งเจ้าเออนึกว่าหูเวลานึกว่าน้ำเบาๆเจ้าของเขื่อนปล่อยเจ้าเขื่อนปล่อยนิดเล็กน้อยค่ะก็คือมันจำเป็นต้องปล่อยเพราะว่า
นเหนือเขื่อนอาจจะตกมาเติมอีกก็เลยต้องรีบระบายบ้างต้องระบายออกมาเติมแต่เขาจะพยายามให้เดือดร้อนน้อยที่สุดนะคะเอาละรถมาโอเคพี่น้องประชาชนสอบถามบางทีเนี่ยอยู่โดยไม่มีข้อมูลน้องต่อครับผมมันก็เลยเป็นที่มาว่าเราจะมีความจำเป็นที่จะต้องออกมาตามที่ท่านผู้อำนวยการสถานีบอกว่าเราอยู่เฉยไม่ได้แล้วนะเราต้องออกไปละจุดนี้เสมอถนนแล้วครับผมจุดเสมอถนนแล้วนะครับเพราะว่าพี่น้องสอบถามก็เป็นเรื่องดีนะครับเราจะได้อธิบายถูกว่าระดับน้ำเขื่อนปล่อยไหมปล่อยเยอะไหมน้ำมาจากไหนครับพี่ก้อยแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยได้ยินเขาสนทนากันเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเขื่อนกิ้วล้มก็ปล่อยออกไหมแล้วคือเป็นข้อมูลเดิมๆนั่นแหละก็คือเขาปล่อยแต่ในปริมาณที่พยายามที่จะให้เดือดร้อนน้อยที่สุดนะคะบางคนว่าพี่น้องก็กังวลมากนะครับจะฟังปล่อยไหมอย่างถ้าเกิดว่าไม่ปล่อยแล้วฝนเติมมาน้องต่อนะคะมันจะเป็นอันตรายต่อตัวเขื่อนหรือว่าถ้าเกิดว่าโอ้ยยังไม่ปล่อยดีกว่ารอให้น้ำเยอะกว่านี้ถ้าเกิดว่าฝนมันหนักกว่าเดิมแล้วน้ำมันเพิ่มปริมาณในเขื่อนสูงขึ้นกว่าเดิมแบบรวดเร็วอ่ะมันเขื่อนรับไม่ไหวใช่แล้วมันจะอันตรายอันตรายกว่าแล้วก็ความเสียหายจะหนักกว่านี้อีกนะคะครับผมนี่คือบริเวณเดี๋ยวดูก่อนนะตรอกข้างหน้าเป็นสะพานแล้วใช่ไหมคะสะพานตรงนี้เขาเรียกออเรนจ์ไหมมันเป็นสีส้มอ่ะมันน่าจะออเรนจ์เนาะสะพานออเรนจ์ค่ะว่าเดินก็แป๊บเดียวเนาะตรงที่เขาจัดงานนะครับตอนนั้นก็คือจัดงานล่องสะพานล่องสะพานจะเป็นจุดไฮไลท์ของการจัดงานครับผมอ้าวท่านหารฝนตกลูกครับผมนี่ก็เริ่มนะครับต้องเตือนนะครับคนที่อยู่ฝั่งแม่น้ำทั้งสองนะครับถ้ามีเด็กลูกหลานก็อย่าให้มาเดินเล่นแถวนี้นะครับอันตรายแล้วก็ผู้ปกครองนะคะครับมาก็อย่าลืมดูแลบุตรหลานด้วยนะคะบางทีเผลอพลัดหูพลัดตาแป๊บเดียวเท่านั้นเองครับนะคะในโซนตรงนี้ก็มันก็ใกล้โรงเรียนด้วยนะครับทั้งโรงเรียนวิชนาลีโรงเรียนไตรภพแล้วก็ไปตรงนู้นก็โรงเรียนคินเอ็กซ์นะครับก็เป็นโซนของสมัยก่อนเนี่ยแถวนี้จะคึกคักมากโซนโรงเรียนต่างๆเนี่ยนะน้องต่อนะคะโรงเรียนอย่างที่น้องต่อบอกอะค่ะวิชนาลีไตรภพตรงไปก็จะเป็นเคนเนตเนี่ยนะอยู่ในย่านเดียวกันแล้วก็เป็นโรงเรียนที่แม่น้ำวังไหลผ่านอยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำวังนะคะฝนปล่อยๆค่ะแต่ท้องฟ้าไม่ถึงกับมืดมากแต่เห็นแป๊บเดียวแบบนี้นะเวลาเขาเทลงมาจากเกจักนะแต่เขาจะรู้จักหยุดให้ครับยังดียังไม่ตกต่อเนื่องไม่ตกต่อเนื่องนะครับผมค่ะนะครับโอ้เห็นระดับน้ำแล้วโอ้โหค่ะต้องพูดว่าโอ้โหเลยนะต้องโอ้โหเพราะว่าอย่างน้องต่อเนี่ยเพิ่งมาอยู่จังหวัดลำปางเต็มตัวได้แค่2ปีกว่าแล้วใช่ไหมก็ไม่คงไม่เคยเห็นระดับน้ำแบบนี้เพราะว่าเคยไหมเคยสิเมื่อ2ปีที่แล้วเขาก็เคยสูงเคยสูงร่วมถนนแต่ไม่มากไม่มากแต่อันนี้ดูระดับน้ำแค่ไม่กี่วันนะครับตกฝนตกหนักอันนี้ยังพายุยังจะเติมเข้ามาอีกนะครับก็เราก็ต้องมาแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำบางไว้ก่อนนะครับไฟเขื่อนยางตอนนี้เครื่องบินกำลังขึ้นนะคะแต่คือตอนนี้ทางสปท.ลำปางเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะช่วง16 นาฬิกาก็เข้าข่าวปกตินะคะแล้วถ้าเกิดว่าเรายังถ่ายทอดกันอยู่เดี๋ยวสักครู่ทางสวทลำปางก็จะรับสัญญาณกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้โอ้ตอนนี้มัน 15:50 อยู่นะคะก็บอกไว้ก่อนล่วงหน้ากันแล้วกันนะคะเผื่อว่าเราบรรยายเพลินจนลืมไปว่ามันจะต้องตัดข่าวแล้วอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราอาจจะกลับมากันอีกครั้งนึงสำหรับทางสวทลำปาง FM 97 MHz ค่ะเราอาจจะไปพาไปจุดอื่นนะครับที่ติดตามการน้ำของแม่น้ำวังนะครับคือผมป้าเปียกไม่ได้ค่ะหลบตอนนี้ หนูต้องเข้ามาหนูต้องเข้ามาในร่ม นี่นี่เดี๋ยวรอท่านบรรหารก่อนครับคือเราพานักข่าวใช่ไหมครับนะครับมาเก็บภาพด้วยนะครับเพราะว่าภาพส่วนนึงก็ต้องเป็นภาพมาจากสปท.ลำปางเราเองเพราะว่าทางกรุงเทพก็รอภาพจากเราอยู่เช่นเดียวกันเพราะว่าบางคนนะครับที่ขึ้นไปโพสอะไรต่างๆนะครับเขาถ่ายสถานที่มันเป็นที่มันแบบเจอแบบสถานที่มันท่วมเกินแต่ว่าสถานการณ์งานคือมันท่วมเฉพาะที่นะครับคนชอบขายข่าวที่สร้างความแตกตื่นนะคะดังนั้นนะครับเรามีหน้าที่ที่จะเสนอข้อมูลบนพื้นฐานของความเป็นจริงครับเราก็เลยต้องออกมานะครับนะให้พี่น้องได้ดูภาพจริงขนาดนี้เลยนะครับนะครับว่าระดับน้ำของแม่น้ำวังเป็นยังไงค่ะตอนนี้รถมารับแล้วนะคะจุดสะพานออเรนจ์นะคะเราก็จะยุติไว้แค่นี้ก่อนค่ะ
ันจะขึ้นมาเมื่อคืนวันนี้เอ๊ต้องรอต้องรอนะเจ้ารอติดตามจากหน่วยงานนะเจ้านะคะเพราะว่าเป็นเราเราก็ตอบไม่ได้มันขึ้นอยู่กับว่าฝนจะเติมอีกหรือเปล่านะอย่างที่บอกว่าทางเขื่อนเขาก็เกรงใจมากละพยายามปล่อยให้น้อยที่สุดนะคะครับเรามาติดสถานการณ์จริงพี่น้องประชาชนก็สอบถามตลอดเลยนะครับนะเข้าใจเลยอ่ะครับผมเขาก็อยากจะได้ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆนะคะเราก็พยายามอัปเดตให้ทุกท่านได้เห็นด้วยกันก็แล้วกันนะคะในระหว่างที่กำลังถ่ายทอดอยู่เราก็คอยดูตามเพจต่างๆว่ามีการแจ้งเตือนอะไรเพิ่มเติมไหม15:53 เราไปต่อนะคะกะว่าจะไปทางโรงเรียนเคนเนตแมคเคนซีตรงนั้นก็คือฝ่ายพับได้ค่ะพี่ธนาค่ะเดี๋ยวขอหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเผื่อว่าจะมีเนี่ยตอนนี้ล่าสุดแถวๆห้วยฮีน้ำลดแล้วนะคะน่าจะสะดวกกว่าสถานการณ์ก็ดีขึ้นสำหรับน้ำป่าไหลหลากช่วงเช้าที่ผ่านมานะในหลายพื้นที่นะคะที่น้องหานบอกว่าจุดที่ทางปภเป็นห่วงที่สุดก็คือทางห้วยแม่ทรายคำใช่ไหมคะแม่ทรายคำบ้านห้วยฮีจุดนั้นนะแล้วก็บ้านแค่ค่ะที่ตำบลบ้านข้านะครับก็สถานการณ์น้ำยังทรงตัวอยู่ค่ะนะครับก็ถ้ามีฝนตกซ้ำอย่างเมื่อกี้นะครับยังมีฝนลงมาอยู่ค่ะก็สถานการณ์น่าเป็นห่วงอยู่ท่านปภท่านก็บอกว่าผมก็อยู่ในพื้นที่ครับก็จะวนเวียนอยู่ทั้งตำบลต้นธงชัยไปบ้านแถบตรงห้วยฮีตรงนี้แหละครับทางคลองชลประทานตรงนี้น้ำมันมีปริมาณเยอะแล้วก็มันจะหลากลงมาทีเดียวมาหาที่ชุมชนต่างๆนะครับก็ไปติดตามกันอยู่นะครับว่าตอนนี้ท่านบอกว่ามีระดมสภาพกำลังต่างๆทั้งเจ้าหน้าที่ต่างๆลงพื้นที่ไปรอช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ต้องยกของขึ้นที่สูงนั่นแหละก็คือความช่วยเหลือเข้าถึงแล้วนะคะเข้าถึงแล้วแล้วก็ล่าสุดสถานการณ์บอกว่าแต่ละพื้นที่ที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้อย่างอ่างทรายคำก็ลดลง50 เซนติเมตรแล้วนะนะคะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีห้วยฮีน้ำก็เริ่มที่จะลดลงแล้วแล้วก็มีการนำกระสอบทรายไปกั้นเป็นคันนะคะเพื่อที่จะป้องกันน้ำไหลบ่าเข้าบ้านเรือนด้วยนะคะเรียนให้ทราบอีกครั้งนะสำหรับพื้นที่จังหวัดลำปางตอนนี้เราตอบไม่ได้จริงๆนะคะว่าสถานการณ์จะทรงตัวจะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงขึ้นอยู่กับฟ้าฝนด้วยที่มันจะเติมลงมาหรือเปล่านะคะดังนั้นช่วงนี้ถ้าเกิดว่าฝนตกเนี่ยอย่านอนเพลินช่วงคืนที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายท่านนอนเพลินผมนอนไม่ได้ครับจริงไหมใช่เนื่องจากบ้านอยู่ที่ตำบลนิคมพัฒนาค่ะนะครับแล้วก็ตกมาตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนก่อนเที่ยงแล้วเหมือนกันแต่ว่าหลังเที่ยงไปยิ่งหนักกว่าเดิมอีกแล้วก็ต้องตื่นประมาณ2:00แล้วก็ห่วงนะไม่ใช่บอกว่าอะไรเพราะที่บ้านแม่จะต่ำกว่าแล้วก็เวลาน้ำฝนตกเยอะๆทีไรเนี่ยน้ำจะท่วมใต้ถุนบ้านทุกทีแล้วก็จะทั้งข้าวทั้งอะไรต่างๆที่เขาของอยู่ด้านใต้บ้านพวกนี้นะใต้ถุนบ้านเนี่ยก็จะเสียหายทุกทีแล้วมันมีการแจ้งเตือนภายในหมู่บ้านไหมมีการประกาศประกาศเสียงตามสายตั้งแต่ตอนเย็นแล้วว่าฝนเข้ามากี่วันอะไรเงี้ยครบรายงานหมดเลยเสียงตามสายนะครับค่ะนี่คือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่ว่าปล่อยให้เราอยู่กันอย่างไม่มีใครได้เตือนอะไรเลยหนีกันเองไม่ใช่นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาจังหวัดลำปางเราค่อนข้างเข้มแข็งเนาะนะคะเพราะว่าเราเห็นประสบการณ์จากทางจังหวัดเชียงรายไงน้องหานนอนแล้วเราก็เลยมาตั้งรับกันนะคะแล้วก็ที่เขาผนึกกำลังกันน่ะตอนนี้ทำงานเข้มแข็งช่วงเช้าที่ผ่านมาตอนที่อยู่สวทลำปางอ่ะนะก็เห็นน้องๆจิตอาสาพระราชทานแต่งชุดทหารนะคะนะออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแถบบ้านเสด็จเพราะไปช่วยยกทั้งเครื่องอะไรนะเครื่องใช้ไฟฟ้าไฟบนบ้านนะครับชั้น2อะไรเงี้ยเพราะน้ำมันจะท่วมขึ้นมาตรงใต้ถุนบ้านเลยพวกนี้ครับที่โรงเรียนอะไรอีกนะครับโรงเรียนวัดเสด็จแล้วก็โซนบ้านผมที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับที่นครพัฒนาเนี่ยท่วมนาข้าวเหมือนกันแล้วก็น้ำล้นจากถนนอีกฝั่งหนึ่งข้ามมาอะไรเงี้ยครับก็ทำให้ทั้งไร่ข้าวโพดมันก็ยังสูงยังพอได้อยู่แต่ไร่ข้าวนี่แหละนะครับก็เต็มหมดเลยกับบ้านคนที่ต่ำกว่าถนนท่วมใต้ถุนบ้านหมดเลยนะครับบ้านคดีเป็นชั้นเดียวเนี่ยคือข้าวของเนี่ยเสียหายแน่นอนแต่ว่ามันอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายนั่นเองนะครับตอนเช้าเลยไม่มีรายงานออกมาในภาพรวมของที่ในแต่ละพื้นที่นะครับแล้วล่าสุดหลานได้ติดต่อทางบ้านไหมว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรลดลงไหมน้ำลดหมดแล้วครับโอเคน้ำลดมาตั้งแต่ตอนสายมาครับดังนั้นก็คลายความกังวลคลายความกังวลได้ระดับหนึ่งก็คือมั่นใจว่ามันคือน้ำที่มาจากน้ำฝนมันจะมาเร็วแล้วก็ไปเร็วนะคะเอาละตอนนี้เราถึงบริเวณเมื่อก่อนเรียกว่าเขื่อนยางน้องต่อครับผมสมัยป้าเป็นสาวจีเนี่ยโอ้โหเรียกว่ายอดฮิตมากไปสุดลูกชิ้นใช่ลูกชิ้นพี่ก้อยดูสังเกตตรงนี้สะพานตรงก่อนเขื่อนยางนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับมาเก็บเศษไม้เหมือนกันที่ขวาง
สาตอนะครับเสาตอสะพานนะครับเพื่อการระบายน้ำนะครับนี่ก็มีเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยดูแลอยู่ด้วยครับน้องต่อเอาร่มให้น้องหานอันเมื่อก่อนเป็นฝายยางเขื่อนยางแต่เดี๋ยวเป็นฝายพับได้เปลี่ยนใหม่ละเขื่อนยางมันมีอายุการใช้งานของมันอยู่เนาะตั้งแต่ตอนเรียนครับค่ะใช่ครับจะบอกเลยว่ากี่ปีอย่าเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าแกนี่ครับตอนนี้พาทุกท่านมาที่เขื่อนยางเขื่อนยางเนี่ยฝายพับได้นะคะมาดูตรงไอ้สะพานนี้ก่อนนะครับก่อนถึงเขื่อนยางที่อยู่ขวามือนิดนึงค่ะตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่นะครับกำจัดไอ้เศษไม้ที่ติดกับต่อสะพานด้วยนะครับเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันจะขวางทางน้ำไหลใช่น้ำจะไหลไม่สะดวกนี่ครับนี่ครับก็มีพี่น้องช่วยกันนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะทราบสถานการณ์นะคะก็ยังสามารถติดตามรับชมผ่านเพจ Facebook สวทลำปางกรมประชาสัมพันธ์ได้น้องต้องการอะไรครับค่ะตอนนี้กินอ๋อตอนนี้ 4:00 นค่ะ15:58 ค่ะครับสำหรับรายการ97 Variety นะครับในช่วงแรกชั่วโมงแรกนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงก็จะนำทุกท่านไปฟังข่าวอัปเดตข่าวต้นชั่วโมงเนี่ยคือจะรู้สถานการณ์ภาพรวมของทั้งประเทศบางครั้งอาจจะมีจังหวัดลำปางอยู่ในนั้นด้วยนะคะท่านก็สามารถติดตามรับฟังภาพรวมกันได้แล้วก็เดี๋ยวเราทางสวทลำปางคาดว่าถ้าไม่ผิดพลาดอะไรก็คงจะกลับมาเจอกันอีกครั้งที่เราจะพาทุกท่านจัดรายการนอกสถานที่เพราะว่าช่วงถัดไปยังเป็น97 Variety อยู่น้องต่อครับผมอยากครับผมอย่างเดียวค่ะกำลังมองอะไรคะครับมองเขาช่วยกันมองเขาช่วยกันกำจัดเศษไม้นะครับเราเดี๋ยวเราจะพาไปดูหน้าเขื่อนนะครับหน้าเขื่อนนะครับตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนนะครับมาดูที่หน้าเขื่อนเยอะมากเลยพี่ก้อยนะครับก็จุดที่น้ําระดับน้ํามันเป็นความต่างของระดับน้ําอ่ะน้ํามันจะไหลกระแทกลงไปมันก็จะดูน่ากลัวหน่อยตรงนั้นน่ะครับอย่าถ่ายแต่คนนั้นนะครับครับใช่ๆๆเพราะมันดูน่ากลัวนะครับแต่สถานการณ์จริงนะครับระดับน้ําตอนนี้ก็คือยังไม่น่ากลัวยังไม่ขึ้นล้นฝั่งนะครับด้านขวามือเป็นโรงเรียนเคนเนธแมคเคนซีลูกใครเรียนโรงเรียนนี้เอ้ยยกมือขึ้นสวัสดีเจ้าสวัสดีครับคุณครูจากโรงเรียนเคนเนธนะคะก็ออกมาดูสถานการณ์น้ำด้วยครับตอนนี้ยังไม่น่ากังวลอ่ะพูดถึงฝั่งโรงเรียนเคนเนธนะครับนะครับเพราะว่าระดับน้ำก็ยังถือว่าอีกสูงประมาณ 2-3 เมตรนะกว่าจะขึ้นถนนไหมใช่ครับไอ้ตรงจุดต่ำนี้ที่เราไปพาไปก็คือไอ้หลังวัดเกาะครับอันนั้นจุดต่ำแล้วนะครับบ้านก็ระดับน้ำที่อยู่นั่นก็ท่วมแล้วนะครับตรงนี้ก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับทางห้องส่งสัญญาณเป็นอย่างไรบอกกันได้นะคะครับผมจะได้รู้ว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนหรือเปล่านะคะติดตามได้นะคะแล้วก็เกาะติดนะไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook สวทลำปางกรมประชาสัมพันธ์ที่ท่านกำลังติดตามรับชมอยู่นะคะหรือว่าจะเป็นสวทลำปาง FM 97 MHz อย่างที่ทีมงานเราบอกนะคะเวลาฝนตกเนี่ยแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ก็ตามนะคะแต่เราก็ต้องเฝ้าระวังไม่ใช่เพราะความปลอดภัยของตนเองแต่เป็นห่วงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านค่ะโอ้โหจุดเรียกว่าเป็นจุดอันตรายตามที่ป้ายเขาบอกจริงๆนะคะครับผมน้ำลึกห้ามลงเล่นน้ำแต่จุดนี้ก็ไม่น่าห่วงนะครับแต่ว่าหลังจากไอ้จุดต่ำกว่าตรงนี้นะครับน่าจะห่วงมากกว่านะครับพี่ก้อยนะครับถ้าท้ายน้ำของแม่น้ำวังนะครับจุดไหนที่มีความเสี่ยงหรืออะไรเงี้ยครับต้องการให้หน่วยงานช่วยเหลือก็ลองแจ้งเข้ามาได้นะครับใช่ๆนะคะครับพื้นที่ที่ท่านอยู่เป็นอย่างไรบ้างสามารถที่จะเล่าสู่กันฟังได้นะคะครับภาพที่เห็นอยู่นี้ก็คือฝายพับได้นะคะโดยทางเทศบาลนครลำปางนะคะก็ถือว่าเพิ่งเปิดใช้ได้ไม่นานครับก็น่าจะเป็นการรองรับน้ำครั้งแรกตั้งแต่เปิดใช้หมายถึงน้ำที่หนักๆแบบนี้นะเหมือนทดสอบเลยนะพี่ก้อยนะครับคุณหนูนานจังหนูนานจังบอกว่าจะมี
ปล่อยน้ำมาเพิ่มอีกไหมคะถามเหมือนกับพี่น้องประชาชนเมื่อสักครู่นี้เลยเนาะก็เรียนให้ทราบว่าระดับน้ำที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่น้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนกิ่วลมหรือว่ากิ่วคอหมาเท่านั้นนะคะแต่มันคือระดับน้ำที่เกิดจากฝนที่ตกสะสมมาตามแม่น้ำลำคลองนะครับห้วยสาขาต่างๆมารวมที่นางวันนะครับแล้วก็คุณนิ้งหน่องบอกว่ามีแจกกระสอบทรายไหมพอดีเลยค่ะเรากำลังจะประชาสัมพันธ์นะคะโดยทางเทศบาลนครลำปางแจ้งว่าพี่น้องประชาชนนะคะตอนนี้ให้ขนย้ายทรัพย์สินของขึ้นสู่ที่สูงและถ้าเกิดว่าต้องการกระสอบทรายสามารถที่จะไปขอรับได้ที่เทศบาลนครลำปางนะคะก็จะมีให้บริเวณดับเพลิงอะค่ะตรงนั้นอีกจุดหนึ่งจุดหนึ่งก็คือวัดโป่งสนุกไหมเมื่อสักครู่จับไม่ได้เดี๋ยวจะขออนุญาตเข้าไปดูเดี๋ยวจะขออนุญาตเข้าไปดูที่เพจ Facebook ของทางเทศบาลนครลำปางเว็บเพจอีกครั้งนึงนะคะกระสอบทรายพร้อมนะคะก็สามารถที่จะขอได้ที่อาคารดับเพลิงเทศบาลนครลำปางและสถานีดับเพลิงปงสนุกค่ะครับสถานีดับเพลิงปงสนุกนะคะโอ้ยท่านใดยังไม่เคยเห็นฝายพับได้หลังจากที่เราแปลงร่างจากเขื่อนยางเป็นเขื่อนยางที่ใช้การไม่ได้มานานมากเนาะแล้วก็ครั้งเนี้ยมันคือฝายพับได้โอ้โหความจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านรองนายกเทศมนตรีมานี่เราก็จะถามว่าฝายพับได้เนี่ยมันพับตรงไหนแต่เท่าที่คะเนดูจากสถานการณ์แล้วนะคะก็คือมันจะแบ่งออกเป็นการระบายน้ำอยู่3ช่วงด้วยกันใหญ่ๆ1 2 3ตรงนั้นครับผมคิดว่าถ้าต้องการระบายน้อยก็อาจจะปล่อยได้ทีละช่องอย่างเงี้ยเนาะต้องต่อเนาะหวาดเสียวนะดูต้นไม้ต้นนั้นสิต้องแข็งแรงขนาดไหนอะจริงๆนะครับมาดูบอกว่าเป็นต้นอะไรเนี่ยมาดูตรงเขื่อนนี่ก็มีเศษไม้เศษขอนไม้อะไรต่างๆนะครับติดอยู่กันนะครับไม่ค่อยสถานการณ์น้ำในตอนนี้นะครับค่ะนะสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะตอนนี้เกาะติดสถานการณ์นะคะและเมื่อไหร่ที่ท่านต้องการแจ้งเหตุต้องการความช่วยเหลือแจ้งได้ที่สายด่วน199ได้ตลอด24ชั่วโมงกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆจดหมายเลขไว้199นะคะครับผมเดี๋ยวกลับไปที่สวทลำปางกรมประชาสัมพันธ์คือถ้าเกิดว่าเข้าๆออกๆนะข้อความมันจะหายน้องต่อคุณต่อจ้าหรือเปล่าเนี่ยจะอ่านว่าอะไรนะบอกว่าจากข่าวบอกว่าเป็นน้ำสะสมจากฝนตกท้ายเขื่อนค่ะเขื่อนปล่อยลงมาในระดับปกติถูกต้องค่ะช่วยกันให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะสำหรับแฟนเพจที่ถามมาว่าจะมีน้ำปล่อยมาเพิ่มอีกหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่จะตกเพิ่มลงมานะคะเพราะว่าทางเขื่อนกิ่วลมเนี่ยเขาเพิ่มปริมาณน้ำเล็กน้อยเพื่อที่จะระบายแล้วก็รองรับน้ำที่มันจะเติมเข้ามาใหม่นะคะแต่น้ำส่วนใหญ่ที่อยู่บริเวณนี้ก็คือน้ำที่มาจากฝนที่ตกสะสมอย่างหนักนะคะตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมาแถวสวนธาราพิรมบ้านดงชัยน้ำท่วมไหมคะนี่คือสวนธาราพิรมใช่ไหมเนาะสวนสาธารณะธาราพิรมคือฝั่งตรงนั้นใช่ไหมของเทศบาลของเทศบาลถูกต้องละใช่ตรงเนี้ยสวนธาราพิรมฝั่งตรงข้ามกันกับทางโรงเรียนเคนเนตแมคคันซีนะคะใช่ไหมคะคุณหญิงนะคะสอบถามมาว่าบ้านดงชัยน้ำท่วมไหมคะเนี่ยค่ะคือจุดที่ทำให้ท่านได้เห็นนะไม่ท่วมค่ะตอบได้เลยว่าไม่ท่วมฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนเทนนิสแมคเคนซีนะเวลานี้ไม่ท่วมนะคะระดับน้ำยังอยู่ห่างจากระดับถนนสูงพอสมควรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเลื่อยลงไปด้านล่างเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมีพื้นที่ลุ่มต่ำอีกหรือเปล่านะคะสัญญาณชัดเจนค่ะตอนนี้รับข่าวต้นชั่วโมงอยู่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณสงวนนะคะบอกว่าบ้านที่ชายหมู่1หลังค่ายทหารระดับน้ำสูงขึ้นเฉลี่ยชั่วโมงละ20ถึง30เซนติเมตรนะคะโอเค20ถึง30เซนติเมตรคุณสงวนให้ข้อมูลมาบ้านที่ชายก็คือด้านหลังจะเป็นแม่น้ำวังแต่ถ้าฝนไม่เติมไม่น่ามีปัญหานะคะถ้าเกิดว่ามันอยู่ในระดับเนี้ยพี่น้องประชาชนที่อยู่2ริมฝั่งก็ยังยกของสู่ที่สูงทันอยู่นะคะพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับอยู่พื้นที่ไหนอยู่พื้นที่ใกล้แม่น้ำบางก็ข้อมูลนะครับทันใช่
ที่เราไลฟ์สดได้เลยนะครับผมแล้วก็สถานการณ์ไปพร้อมเดียวกันนะครับพื้นที่ไหนต้องการความช่วยเหลืออย่างไรนะคะถ้าอยู่ในเขตเทศบาลนครลำปางก็199จะไปขอกระสอบทรายก็บริเวณดับเพลิงของเทศบาลนครแล้วก็เทศบาลปงสนุกได้เลยนะคะสถานีดับเพลิงปงสนุกค่ะกับอาคารดับเพลิงเทศบาลนครลำปางนะครับอันนี้สามารถสำหรับแจ้งเหตุสาภัยนะครับสายด่วน199นี่แจ้งได้ตลอดใช่เลยนะครับจะมีเจ้าหน้าที่สแตนบายเตรียมความพร้อมนะคะ คือเรามั่นใจในศักยภาพของเจ้าหน้าที่เพราะว่าเรามีการเกาะติดสถานการณ์โดยการบัญชาการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านชัชวาลฉายบุตรนะคะแล้วก็อย่างปภ.จังหวัดท่านจรัสทันนะคะท่านจรัสทันอรุณคงตอนนี้พื้นที่ไหนที่น่าเป็นห่วงท่านก็จะวนเวียนอยู่แถวนั้นนะคะ คือคอยอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุดนะคะแล้วสวท.ลำปางเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนเนี่ยคือผู้ชมถามมาเราก็ให้คำตอบเนี่ยเมื่อสักครู่นี้บอกว่าฝั่งทาราพิรมก็บอกว่าใช่ค่ะตอนนี้ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำนะคะแต่กระแสน้ำที่อยู่ในแม่น้ำวังค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็ไหลเชี่ยวไหลเร็วมากนะครับถ้างั้นจุดที่น่าเป็นห่วงก็คือเริ่มตั้งแต่เสตุวารีก็คือสะพานท่านางลอยตรงนั้นอ่ะนะนั่นคือจุดลุ่มต่ำแล้วก็ต่ำที่สุดก็คือวัดเกาะใช่ไหมวัดเกาะวัดเกาะวาลุการามนะคะแล้วก็จุดนี้ก็เป็นจุดที่ยังไม่น่ากังวลเท่ากับ2จุดนั้นเพราะว่าอย่างวัดเกาะเมื่อกี้เราไปมาอีกนิดเดียวนะครับก็คือตัวสะพานเหมือนกันนะก็คือน่าจะเป็นจุดต่ำที่ทางเจ้าหน้าที่สุรพลังที่เขาแจ้งไว้ค่ะค่ะอะไรคะว่ายังไงขยับมาอ๋อค่ะมีเพิ่มเติมเข้ามาจากคุณโทนี่ต้นมูสิกกปานบอกว่าน้ำจากท้ายเขื่อนที่ลงมาคือน้ำที่ลงมาจากดอย2แนวก็คือแนวที่กั้นระหว่างทางไปเมืองปานกับทางขึ้นแจ้ห่มเพราะเฉลี่ยความสูงระดับพื้นสูงกว่าอำเภอเมืองประมาณ 20-50 เมตรทั้ง2ฝั่งนะคะแล้วก็อีกประการก็คือจากแนวดอยพระบาทนี่คือดอยสูงน้องต่อดอยสูงที่มันอุ้มน้ำเวลาฝนตกลงมาแล้วอ่ะนะคะอันนี้คือจุดที่จะมาเติมให้น้ำมันเยอะขึ้นครับนี่คือลูกเพจนะคะที่ให้ข้อมูลมาก็คือท้ายเขื่อนนะอันนี้ไม่ใช่มาจากเขื่อนกิ่วลมนะคือระหว่างทางจากเขื่อนกิ่วลมมาถึงตรงเนี้ยมันมีน้ำที่ถูกเอาฝนตกลงมาแล้วก็เกิดน้ำตกสะสมแล้วก็รวมเนื้อรวมตัวกันจากแม่น้ำลำคลองสาขาต่างๆและสุดท้ายมันก็มันลงอยู่ที่แม่น้ำวังนั่นเองค่ะก็ตรงนี้คือจุดฝายนะครับครับฝายพับได้ฝายพับได้ตรงหน้าโรงเรียนเคนเนตมิกาซีนะครับก็มีพี่น้องนะครับมาติดตามสถานการณ์น้ำในตรงนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับทั้งฝั่งในสวนสุขภาพแล้วก็ทางฝั่งโรงเรียนคลินิกเหมือนกันนะครับตอนนี้จังหวัดลำปางเราก็จะมีการประชุมนะคะเพื่อที่จะดำเนินการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะคะโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการประชุมด่วนกันนะคะเพื่อที่จะเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่มในจังหวัดลำปางโดยกองอำนวยการและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางก็จะประชุมกันในวันพรุ่งนี้ค่ะ19กันยายนนะที่ศาลากลางชั้น4นะคะในช่วง 13:30 นาทีนะคะนี่คืออีกหนึ่งความเข้มแข็งนะคะคือตอนนี้มันอาจจะยังไม่มีดินถล่มนะคะหรือว่าอาจจะมีบ้างแล้วแต่มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีกไงครับแล้วก็ต้องมีเตรียมความพร้อมกันไว้ก่อนนะครับเผื่อมีเหตุฉุกเฉินอะไรเราจะได้เข้าไปช่วยได้ทันท่วงทีนะครับเอาละค่ะเราจะพ้นจากจุดนี้หรือยังคะจากจุดนี้จะไปทางไหนต่อไหมคะสะพานดำสะพานดำแม่น้ำเอาที่รวมกันค่ะแม่น้ำสาขามาเจอกันกับแม่น้ำวังนะคะแม่น้ำศพแม่น้ำตุ๋ยเหรอเออนั่นแหละน่าจะชื่อแม่น้ำตุ๋ยลูกแล้วเนี่ยมันมาศพกันกับแม่น้ำวังก็เลยกลายเป็นศพตุ๋ยเนาะโอเคอันนี้เดาเอาเองหรือว่าถ้าลูกเพจมีข้อมูลตรงนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มเติมให้กับเราได้นะเอาละค่ะเคลื่อนที่จากโรงเรียนเคนเนตแมคเคนซีบริเวณฝายพับได้นะคะเราจะเดินทางต่อนะค่ะน้ำอะไรนะตรงนู้นรวมกันแม่น้ำตุ๋ยกับแม่น้ำวังเราติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำวังไปด้วยกันนะครับ
ตอนนี้ทางสวทลำปางคิดว่าเดี๋ยวสักครู่ก็อาจจะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะกับการส่งกระจายเสียงทางสถานีวิทยุสวทลำปาง FM 97 MHz นะคะท่านผู้อำนวยการสถานีก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าหลายคนที่ไม่สบายใจเกรงว่าถ้าน้ำมันสูงขึ้นกว่านี้นะคะอาจจะทำให้น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนได้ตอนนี้ท่านสามารถที่จะขอรับกระสอบทรายเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะให้กับพี่น้องประชาชนรับได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงขอนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ณจุดบริการทั้ง2จุดน้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำหลากไว้ด้วยกรณีน้ำหลากก็คือเนี่ยตอนเนี้ยฝนมันตกสะสมส่วนหนึ่งมันระบายลงสู่แม่น้ำวังกลายเป็นน้ำที่ไหลเชี่ยวอยู่ตอนเนี้ยนะคะถ้าฝนไม่เติมลงมามันดีขึ้นแน่นอนครับแต่ประสบภัยนะครับน้ำท่วมมานะครับก็เตรียมเฝ้าระวังกันก็แล้วกันนะครับว่าคอยดูระดับน้ำเรื่อยๆจะได้เตรียมตัวคนของท่านนะครับเก็บปกติด้วยน้องต่อแล้วมันหายไปตอนที่มันหายไปนั่นแหละเราหลับได้แล้วมันสะดุ้งตื่นอีกครั้งหนึ่งตีสองกว่าก็เพราะมันดังอีกรอบนึงทีเนี้ยดังยาวคือประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะครับเกือบถึงเช้าเหมือนกันไม่ก็ผมมาเมื่อเช้านี่คือไอ้ยูเวนด้วยนะครับขึ้นพุ่งส่งมาฝนตกหนักอยู่นะครับประมาณ 04:00 นะครับมาเผาๆประมาณตอน 6:00 นค่ะ 6:00 นนะครับรายการอรุณสวัสดิ์ยามเช้าพอดีที่คุณชุติการลำปางค่ะคนที่การเข้ารายการนะครับอันช่วงมาเผาๆทุ่งช่วงเช้าตอนแรกก็ห่วงว่าโอ้โหจะเข้าบ้านไปรับเด็กไปโรงเรียนยังไงเหมือนกันนะครับว่าฝนตกหนักมากกลัวรถติดนะครับก็พอดีก็ยังฝนก็ยังหยุดอยู่นะหยุดนะครับแต่ว่าเวลาเข้าบ้านทันปุ๊บน้ําแถวบ้านนะครับมันมีคลองอยู่เริ่มขึ้นสูงเหมือนกันไม่ก็นะครับตอนออกจากบ้านมาทํางานโอ้ก็ห่วงบ้านเหมือนกันไม่ก็นะครับก็นั่นแหละค่ะตอนนี้ก็ติดตามดูกล้องวงจรปิดค่ะตั้งแต่ช่วงเช้า 04:00 เดี๋ยวจะหาว่าโอ้ยนอนกรนคลืดแล้วทํามาเป็นบอกว่านอนไม่หลับหรือเปล่าไปดูเลยนะคะที่เพจ Facebook นี้แหละค่ะสวทลำปางกรมประชาสัมพันธ์คุณก้อยทําหน้าที่โพสต์เองตอน 04:00 ขณะนี้เวลา 04:00 นมีพื้นที่ก็หนักนะครับได้เห็นเพจแต่ของลำพูนแต่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้ปุ๊บขึ้นหมดเลยนะครับไม่ใช่หนักจังหวัดลำปางท่านสัญญาณอาจจะติดขัดนะคะเกาะติดนะเดี๋ยวมันผ่านพ้นบางจุดที่เป็นสัญญาณอับแล้วมันก็จะโอเคขึ้นมันหมุนอยู่อะตอนเนี้ยมีใครรู้บ้างแถวโปรงสนุกแถวโปรงสนุกเป็นอย่างไรบ้างครับโปรงสนุกไม่น่ามีปัญหาไม่น่ามีปัญหาตอนนี้สัญญาณหมุนอยู่ค่ะคุณโปรงสนุกต้นโซนที่เราไปเมื่อกี้นะครับแถวกลางตรงนั้นก็โปรงสนุกเหมือนกันนะครับโปรงสนุกรู้สึกว่าจะสูงตอนนี้ที่น่ากังวลแต่พี่น้องประชาชนก็รู้แล้วก็คือบริเวณย้ำอีกครั้งก็คือสะพานเสตุวารีก็คือบริเวณเจ้าแม่สุชาดาค่ะศาลเจ้าแม่สุชาดาและอีกถนนฝั่งนู้นคือแบบสัญจรเหนือครับสัญจรไม่ได้แล้วนะครับถนนริมน้ำนะถนนเรียบริมน้ำนะคะเจ้าหน้าที่ก็ปิดกั้นไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่น่ากังวลก็คือที่เราไปมาเมื่อสักครู่นี้แถวๆวัดเกาะแถวลิงจันมันแถวหน้านะต้องเฝ้าระวังละนะคะแล้วก็ยังมีคุณสุทธิดาบอกว่าแถวชลประทานจะท่วมไหมคะพิธนาชลประทานอยู่ตรงไหนชลประทานฮะถ้าในเมืองไม่น่ามีปัญหานะคะอย่างที่ได้เรียนให้ทราบนะคะว่าจุดที่น่ากังวลก็คือ2จุดนั้นนะคะแล้วก็มันจะมีตรงไหนอีกที่เป็นชนประธานค่ะคุณธนดลบอกว่าไปพอน้ำตุ๋ยที่น้ำตกกำลังจะไปค่ะคุณธนดลค่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยกันเนาะแต่คิดว่าตรงนั้นมันก็ต่ำดีเหมือนกันนะจำได้ไหมตอนที่นายกรัฐมนตรีมาตรงนั้นมันเป็นที่ลุ่มที่คิดถึงสมัยสงกรานต์อ่ะเขาเล่นน้ำสงกรานต์กันเพราะว่าน้ำมันจะไปออกันอยู่ตรงนั้นอ่ะตอนนี้เราก็จะไปตรงนั้นค่ะคุณท่านโดนตามไปนะคะตอนนี้ท้องฟ้าก็ถ้าเป็นฝั่งที่เรากำลังจะไปเนี่ยมืดตื้ออยู่เหมือนกันนะคะที่มีท่านางลอยใช่ไหมท่านางลอยใช่จุดนั้นสะพานท่านางลอยเขาเรียกสะพานเสตุวารีเนาะแล้วก็ย่านท่านางลอยคือบริเวณนั้นนะคะป้าก็เรียกสับสนถ้าเป็นสะพานคือเสตุวารีฝั่งจากข้ามท่านางลอยข้ามไปเจ้าแม่สุชาดาเข้าใจไหมมันจะมีสองฝั่งแบบเนี้ยนะจุดท่านางลอยอะค่ะที่น้ำมันล้นถนนริมน้ำไปละแล้วพี่น้องประชาชนก็คงจะชินอะจุดนั้นอะอย่างเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วก็ท่วมอยู่หลายรอบอยู่เหมือนกันนะคะครับ
บางครั้งก็ต้องทำใจอะเนาะฤดูฝนแล้วก็มันเป็นฤดูฝนที่เราเอาแน่เอานอนไม่ได้ก็คิดดูช่วงมันแล้งอะเขาเรียกว่าปรากฏการเอลนิโยแล้งแบบสุดๆลานิญาไปมาพอเข้าฝนเอาเปลี่ยนเป็นลานิญาปกติแล้วปรากฏการแบบเนี้ยมันจะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่เดี๋ยวนี้มันจะเอาทั้งสองอย่างเลยอะนะตอนนี้ต้องบอกว่าปีนี้หนักหนักทุกจังหวัดเลยพี่ก้อยนะครับเรากำลังเลี้ยวขวาเพื่อที่จะเลยสะพานสบตุยตรงนั้นอะครับจะเขาจะเรียกสะพานสบตุยไหมตรงแล้วตรงเนี้ยก็จะเป็นแม่น้ำวังนะคะแม่น้ำวังแล้วเราก็จะพาทุกท่านเลียบแม่น้ำวังไปเราเห็นระดับน้ำแล้วนะก็ขึ้นสูงอยู่ค่ะขึ้นสูงอยู่อันนี้เป็นระดับน้ำท้ายฝายท้ายฝายเนาะท้ายฝายพับได้นะครับตรงนี้ระดับน้ำก็เยอะเหมือนกันพี่ก้อยดูจากที่เห็นนะครับคุณกนกวันบอกว่าชนประธานหลังค่ายมันมีชนประธานด้วยหรอพี่ธนาหลังค่ายมีชนประธานหรอไม่ตรงไหนคะฝั่งเดียแช่ที่เราไปอ๋อน้ำจากชนประธานที่เขาปล่อยให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นเกษตรกรแม่น้ำชนประธานอย่างนั้นใช่ไหมคะอืมแล้วก็แถวสรรพสามิตรค่ะตรงนั้นกลางใจเมืองยังไม่มีปัญหาอะไรเนาะนอกเหนือไปจากที่บอกไปนะคะก็ไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะคุณอําอําบอกว่าทับหมากท่วมไหมคะทับหมากขึ้นเลยตรงนี้ไหมพี่ธนาเออตรงนี้ระดับน้ำสูงนะแต่นิ่งน้องน้องต่อไม่ไหลแรงนะครับคือมันเชี่ยวแหละแต่เชี่ยวไม่ไหลแรงเหมือนเนี่ยครับจะมีตรงนั้นแหละตรงศาลเจ้าเลยที่ใต้เอาแต่ตรงนู้นตรงนู้นทุกปีเลยครับค่ะเป็นไอ้พี่ก้อยไอ้ตรงไอ้ที่น้ำมาเจอกันนี่จะแรงหน่อยเนี่ยแม่น้ำตุ๋ยทางขวามือมาแรงนะเนี่ยก็จะมาบรรจบกับแม่น้ำวังตรงเนี้ยที่เขาเรียกว่าสบตุ๋ยคุณผู้ฟังคะคุณผู้ชมคะท่านใดชมอยู่ถ้าเกิดว่าทีมงานเราให้ข้อมูลผิดท่านสามารถที่จะทวงได้เลยนะตรงนี้มันจะต่ำโอเคลงตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวชมที่ก่อนก็ได้เขากั้นถนนแล้วนะคะเพราะว่าด้านหน้านั้นก็จะเป็นสะพานแล้วนะคะสะพานสบตุ๋ยอะตรงนั้นอะนั่นคือสะพานสบตุ๋ยของแท้ละคืนนี้ต้องกังวลอะไรไหมคะติดตามสถานการณ์ค่ะติดตามสถานการณ์อย่างเดียวเลยอย่านอนเพลินสังเกตได้เลยน้องต่อช่วงคืนที่ผ่านมาหลังจากที่ลองยิงไลน์เข้าไปนะคะในไลน์กลุ่มแฟนคลับอ่ะประมาณตีสามนะกันเพลินเชียวนะคะน้องซาดีนแจ้งมาเลยบอกว่านอนเพลินเลยป้าอย่างเงี้ยคือแต่ละคนก็จะรู้สึกแบบนั้นแต่ตอนนี้วันนี้ถ้ามีฝนเติมลงมาอย่านอนเพลินนะคะอย่านอนเพลินนะเกาะติดสถานการณ์ไปด้วยกันนะคะนี่เราพามาตรงน้ำแม่วางเจอกับน้ำอะไรนะพี่ก้อยน้ำตุ๋ยน้ำตุ๋ยเดี๋ยวถามคุณลุงก็แล้วกันครับค่ะอันนี้ฝนมากันบะเฮือรถผ่านแล้วเจ้าแหละตรงสะพานดำน้ำขึ้นถนนแล้วครับผมน้ำขึ้นถนนตรงสะพานดำสีรถไฟผ่านน่ะนะแต่รถเขาไม่พอได้ไปไทยคุณแจ็คครับมาเดียวเนี่ยอันนี้คือน้ำตุ๋ยมันก็จะแม่น้ำตุ๋ยครับแม่น้ำตุ๋ยครับแม่น้ำตุ๋ยมานักมาจากไอ้พวกไอ้ปันห้องกองเมืองปานอย่างคุณเจ้ามาจากเมืองปานน้ำพุ่งเลยเจ้านะโอ้ยโชคดีจังเลยได้คุณลุงนะคะบอกว่านี่คือแม่น้ำตุ๋ยทางด้านที่กล้องผ่านอยู่นะมาจากที่ท่วมน้ำพงอะไรเมื่อเช้าเนี่ยนะโอ้โหเห็นไหมคือยืนยันว่านี่ไม่ใช่น้ำมาจากเขื่อนกิ่วลมอันนี้มาจากแม่น้ำตุ๋ยแม่น้ำตุ๋ยไม่เกี่ยวกับเขื่อนกิ่วลมค่ะป้ออยู่นี่มาเมินแล้วระดับน้ำสูงระดับนี่เขาไม่ได้หันมาเมินกี่ปีแล้วจำได้ก็ตั้งแต่ปี4-5นะครับผมประมาณนั้นเนาะตอนที่ท่วมไปสนีท่วมแถวตอนนั้นที่เขื่อนมันปล่อยน้ำแบบเร็วกระทันหันนะเนาะแล้วก็กรณีที่ฝนตกลงมาแล้วปล่อยน้ำเยอะขนาดนี้ก็มีบ้างแม่ก็มีบ้างแต่ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายเสียหายแต่ได้ครับค่ะแล้วประเดี๋ยวนี้ตั้งการเปิดแจ้งเตือนอะไรอย่างมาเป็นพิเศษก่อนวัดแจ้งครับแจ้งครับตอนนี้เก็บของขึ้นบนแล้วครับอ๋อเจ้าคือโอกาสที่น้ำจะขึ้นสูงนี้ก็มีเพราะตั้งน้ำทางเมืองปานยังมาบ่ถึงเตี้ยนะครับนี่คือข้อมูลของคนในพื้นที่เขาแจ้งผ่านช่องทางไหนบ้างทั้งสื่อทั้งไลน์ทั้งเหมือนโทรทัศน์วิทยุพจน์ครับและเสียงตามสายภายในหมู่บ้านนี่ด้วยมีครับแจ้งหมดเลยครับเจ้าอ๋อจากจุดนี้ก็จะกั้นไม่ให้รถเข้าละเพราะว่าน้ำท่วมถนนละครับสะพานดำครับแล้วคืนนี้จะต้องเปลี่ยนเว้นย้ำกันก็เจ้าครับเปลี่ยนได้จะมีเขามาคอยดูครับมือแต่ชุมชนเจ้าบ้านเขาจะมาดูครับ
นี่คือความเข้มแข็งของชุมชนนะคะก็สามารถให้ข้อมูลเราได้สังเกตนะแม่น้ำตุ๋ยไหลแรงนะน้องต่อครับไหลแรงกว่าแม่น้ำวังอีกนะครับแม่นจริงคือเขาก็คือกระหน่ำมาเต็มที่อะค่ะครับเมื่อเช้านี่คือทางนู้นนะครับก็คือแบบเจอน้ำเยอะนะครับตามที่เราติดตามข่าวสารกันนะครับค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อทางนู้นนะครับคุณลุงบอกว่ารถขับได้อ๋อใช่ๆเปิ้นฮื้อเข้าอยู่เนาะก็เดี๋ยวเฮาก็วนออกมาเนาะอันขออนุญาตกับเนอเจ้าเนอเพราะมันไกลสะพานครับใช่เจ้ากว่าจะเดินไปถึงเนาะค่ะอ่ะพี่นั่นน่ะค่ะเอารถมาแล้วก็ไปจ้ะเดี๋ยวตามมาเด้อเดี๋ยวเราไปหาโบกกันทางนู้นนะคะคือถ้าเกิดว่าเดินยาวแล้วเดินกลับอีกเนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวฝนตกลงมาเติมเราอุปกรณ์เรามันจะชำรุดนะคะครับโอ้โหน้องต่อจุดนี้นะผมเพิ่งมารู้ว่าไอ้ตรงนี้คือน้ำสุกตุ๋ยเจอแม่น้ำบางอีกยิ่งเจอกันปุ๊บน้ำจากที่เจอกันปุ๊บแรงแล้วเชี่ยวด้วยใช่ครับแล้วกว้างขึ้นนะน้ำกว้างขึ้นนะครับผมแสดงว่าที่เรามาตั้งแต่สะพานเสตุวารีสะพานข้ามวัดเกาะ200ปีนะคะรัตนโกสินทร์200ปีสะพานออลเลนแล้วก็ฝายพับได้อะที่แรงๆเมื่อสักครู่เนี้ยมันยังสู้ปริมาณน้ำตรงนี้ไม่ได้เพราะว่ามันมีแม่น้ำตุ๋ยไหลเพิ่มเข้ามาอีกไหลเพิ่มเข้ามาอีกอันนี้แหละแม่น้ำห้วยนะครับที่มาเติมแม่น้ำวังอีกนะครับด้านหน้านั้นคือสะพานดำจำได้ไหมที่นายกรัฐมนตรีมาคราวนั้นนะคะเราไปถ่ายทอดอยู่ตรงนั้นนะครับแต่น้ำไม่ได้ขึ้นท่วมสะพานนะคะแต่ขึ้นบริเวณถนนแล้วแสดงว่าจุดนั้นอย่างที่ป้าบอกเห็นไหมว่ามันเป็นจุดที่ต่ำจุดที่ต่ำนะครับทางที่เมื่อกี้ชาวบ้านเนาะให้ข้อมูลนะครับเขาก็ได้รับข่าวสารเตือนภัยจากข้อมูลทางไลน์เฟซบุ๊กแล้วก็มีเสียงตามสายด้วยนะครับคือเราเห็นแล้วก็มีการจัดเวียนยามมาเฝ้าระวังเราเห็นความเข้มแข็งของชุมชนแล้วก็หลังจากสอบถามพี่น้องประชาชนแต่ละคนก็ตื่นตัวที่จะดูไลน์ดูข้อมูลข่าวสารแล้วก็ภายในชุมชนก็จะมีการประกาศเสียงตามสายให้เตรียมความพร้อมดังนั้นท่านที่สอบถามมาว่าต้องกังวลอะไรไหมตอนนี้ตื่นตัวไว้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าบ้านของท่านเคยเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมอะไรยกขึ้นสูงได้ยกขึ้นสูงก่อนเลยครับผมยกไว้ก่อนค่ะคือมันจะได้เหนื่อยน้อยลงถ้าเกิดว่าพอมันปิ่มมาแล้วมันรีบมันแล้วอาจจะมาเร็วก็ได้แล้วความเสียหายมันจะสูงขึ้นด้วยนะคะนี่เรามาถ่ายทอดสดในสถานการณ์จริงนะครับที่แม่น้ำวังนะครับแล้วก็เจอกับแม่น้ำตุ๋ยนะครับในส่วนตรงนี้เป็นที่มาของคำว่าศพตุ๋ยเข้าใจหรือยังศพตุ๋ยแม่น้ำสองสายมาประสบพบเจอกันก็เลยรู้ตัวนี้เลยพี่ก้อยวังกับตุ๋ยมาเจอกันเลยกลายเป็นศพตุ๋ยอ๋อข้างหน้าเนี้ยค่ะคือพื้นที่ต่ำตรงนี้จะเป็นเนินลงไปแล้วเห็นไหมเนินลงไปเป็นที่สโลปลงไปอ่ะนะคะค่ะอ๋อจะให้ลุยโชว์เหรอคะคือแอดมินอ่ะนะน้องต่อคือรู้เลยว่าปีนี้ฉันจะต้องเตรียมความพร้อมฉันซื้อบูธมาเลยนะแต่เป็นบูธสั้น จะได้ใช้การก็วันนี้แหละ บูธผมอยู่ที่บ้านนะอันนั้นบูธตัดหญ้า บูธตัดหญ้านะครับเตรียมตัวไม่ทันพอบอกว่าเราไปดูสายการจริงหน่อยซิปุ๊บเราก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บออกไปเลยผมอย่างผมนี่ก็คือลืมโทรศัพท์ไว้ที่สำนักงานด้วยคนทางบ้านน้องต่อค่ะติดต่อน้องต่อได้อย่างอนนะคะน้องไม่ได้เอาโทรศัพท์มาด้วยนะคะกลัวจะเป็นปัญหาทางบ้านด้วยทางบ้านก็ห่วงว่าน้ำจะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยจุดเนี้ยที่เขาไม่ให้รถทานนะคะบางคนก็บอกว่าโอ้ยตึ้งจะลุยได้เราไม่รู้ว่ามันชำรุดอะไรหรือเปล่าน้องต่อโอ้ใช่ไหมช่วงนี้ต่ำเลยโอ้ไม่กล้าลงถนนสโลปนะครับจะมีรองเท้าใหม่มาก็จริงแต่ฉันก็ไม่กล้าลงหรอกนะจะบอกให้เออเหมือนกับที่สำนักข่าวเขาทำกันนะเนาะตรงที่แห้งๆไม่ยอมเดินไปเดินตรงที่เป็นน้ำเนาะรถมันสามารถไปได้เดี๋ยวมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเอาเท่าที่ไหวนะดูจากมอเตอร์ไซค์คันนั้นก็แล้วกันนะคะน้องลุยไปแล้วค่ะเรายืนมันเท่ากับข้างนอกเลยไหมคุณอิทธิพลข้างนอกสูงกว่าเพราะว่ามันมีผนังกั้นอยู่ตรงนี้น่าจะไม่ใช่แม่น้ำแต่ที่อ๋อเป็นใช่น้ำนอกสูงกว่าเพราะว่ามีผนังกั้นแต่น้ำตรงนี้คือน้ำที่ไหลออกมาจากที่สูงแม่ครับค่ะรอการระบายซึ่งมันระบายไม่ได้เพราะว่าน้ำในแม่น้ำสูงกว่าระดับน้ำที่อยู่ตรงถนนนี้ค่ะครับผมต่อเพราะว่า
ไอ้ตรงไอ้ผนังกั้นน้ำของเรานี่ระดับเอวเลยนะครับใช่ระดับเอวตอนนี้ค่ะให้เห็นภาพชัดๆนะว่าตอนเนี้ยระดับน้ำแม่น้ำวังกับแม่น้ำตุ๋ยที่มาบรรจบเจอกันณจุดเนี้ยนะคะก็ประมาณถ้าผนังกั้นน้ำตรงเนี้ยประมาณ2เมตรเราต้องต่อเนาะถ้าจะให้ท่วมเข้ามาเนี้ยถ้าเกิดว่าเข้ามาได้เนี่ยแสดงว่าเนี่ยค่ะเท่าที่คนอยู่เลยเมตรกว่า2เมตรแต่ถ้าเกิดว่าลงไปที่ถนนที่ถนนเนี่ยก็อาจจะมิดหัวอยู่เหมือนกันตอนนี้ก็คือเกือบอกผนังตัวนี้นะครับเอาละค่ะนี่คือบรรยากาศนะคะที่ให้ทุกท่านได้เห็นภาพรวมเนาะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีท่านใดสอบถามอะไรเพิ่มเติมเข้ามาไหมนะคะฮะเดินไปนะคะพี่ยังบ่เคยเห็นตั้งแต่เกิดมาอายุ60กำลังเคยเห็นเจ้าพี่แอดแอดนะคะคุณจิกมี่ว้ายแอดมินจิกมี่ค่ะเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นดูลีลาของแอดมินจิกมี่นะคะทาง NBT Connect นะคะก็รายงานสถานการณ์จังหวัดเชียงรายได้อย่างเข้มข้นวันนี้สถานการณ์เชียงรายนะคะก็ผ่านพ้นไปได้แล้วในระดับหนึ่งแอดมินจิกมี่ก็มาให้กำลังใจทีมงานสวทลำปางกันต่อไปน้องดีนะน้องเขาก็โชว์ให้เราเห็นนะว่ารถสามารถที่จะผ่านได้ผ่านได้อยู่นะคะโอ้ยน่ากลัวน้องต่อตรงนี้คือตอม่อของสะพานบริเวณเสาสะพานเริ่มมีเศษไม้เศษอะไรมันติดเหมือนกันนะทุกท่านตรงเนี้ยอ่ะดูรถด้วยค่ะรถกำลังมาถ่ายรถด้วยว่าระดับน้ำเป็นอย่างไรจุดนี้ประมาณเนี้ยนะคะว้ายดีนะฉันใส่บูทค่ะนี่คือระดับน้ำที่อยากจะให้ทุกท่านได้เห็นจะได้คลายความกังวลใจนะคะหลายๆคำถามย้อนกันอีกครั้งหนึ่งที่ถามว่ามันจะเติมเข้ามาอีกไหมตอนเนี้ยในพื้นที่แต่ละพื้นที่เขาก็แจ้งเตือนเพราะว่าเราคาดการไม่ได้ว่าฝนมันจะตกมาเติมอีกหรือเปล่าต้องดูสถานการณ์ฝนนะครับติดตามสถานการณ์ฝนอย่างเดียวนะครับน้องต่อแต่กรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนมาอยู่นะครับว่าช่วงนี้ก็มีฝนนะครับคือบางครั้งอะค่ะน้องต่อเราอยู่ที่บ้านเราเนี่ยท้องฟ้าใสๆเนี่ยแต่ทางเหนืออะค่ะทางเมืองปานทางแจ้โฮมอะมันจะอาจจะฮึ่มๆเนี่ยมันเป็นที่มาของแม่น้ำตุ๋ยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมาเติมให้แม่น้ำวังสูงขึ้นอีกนะคะดูระดับน้ำนะครับหลังจากที่เราพาไปดูแม่น้ำวังนะครับตั้งแต่สะพานสุชดาแล้วก็หลังวัดเกาะนะครับตรงนี้เรามาจุดที่สี่นะครับจุดที่สี่จุดสะพานดำอ่ะนี่คือสะพานดำที่จะข้ามทางรถไฟครับน้ำแรงจะบอกว่าน้ำแรงกว่าทางนู้นนะครับเพราะว่ามีสิทธิ์ค่ะมีสิทธิ์น้ำเยอะนะครับมีสิทธิ์ค่ะเพราะว่ามันมาเจอแม่น้ำตุ๋ยนะครับแม่น้ำตุ๋ยโอ้เราจะดูเมื่อกี้แรงนะครับแรงคุณลุงก็บอกว่าไหลมาจากทางไหนนะเมืองปานนะฮะมันเติมมาเรื่อยๆเมืองปานคือเมื่อเช้าอ่ะที่มันสร้างความเสียหายทางไหนอ่ะตอนนี้มันกำลังลงมาตรงเนี้ยค่ะครับเป็นการระบายมาครับโอ้ยตอนนี้รถเราก็มาแล้วนะคะดูป้ายทะเบียนด้วยนะคะบางทีป้ายโอเคเราเคยเจอสูงกว่านี้เนาะครับขอดูผมได้เตรียมความพร้อมมากเลยนะครับใส่รองเท้าแตะพยากรณ์อากาศนะคะ 17:00 น.วันนี้เหรอเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนนะมีเพิ่มเติมเข้ามามั้ยอ๋อ 18:00 น.วันนี้ถึง 18:00 น.วันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ค่ะแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะนะคะอันนี้เขายังยืนยันมานะว่าบ้านเรายังมีฟ้าฝนเติมลงมาเรื่อยๆนะคะโอ้มองจากระดับนี้เนาะมันเชี่ยวมากเลยนะเมื่อสักครู่เรามองตรงนั้นน่ะเขานิ่งมากเลยครับโอ้ทำไมถึงจุดนี้มันเชี่ยวอ่ะอ๋อเพราะว่ามันมีสะพานมีเสาของสะพานไปขวางอยู่น้ำมันก็เลยไม่เรียบนะเพราะว่ามันผ่านจุดนั้นมาพ่อแม่พี่น้องชาวลำปางนะครับที่อยู่ทางด้านไม่ว่าจะหลังตั้งสะพานดังไปนะครับแจ้งข้อมูลข่าวสารกันได้ที่เพจสวทลำปางนะครับนี่เดี๋ยวเราจะพยายามตอนนี้เราไลฟ์สดกันอยู่นะครับเพราะว่าเราสถานนี้คือแบบต้นน้ำที่แม่น้ำวังเจอกับแม่น้ำตุ๋ยนะครับสถานน้ำเป็นอย่างนี้นะครับและท้ายนุ่นแม่น้ำนี้จะไหลไปทางกอคาค่ะนะครับก็ก
กาะคานะครับก็พี่น้องเกาะคานะครับสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารมาได้นะครับนะครับตอนนี้ใครที่อยู่ปลายน้ำนับจากจุดนี้ไปนะคะก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยนะคะครับตอนนี้นอกเหนือไปจากถ่ายทอดสดแล้วนะคะน้องโอ้โหอิทธิพลอิทธิพลไม่ค่ะเนี่ยค่ะถ้าผ่านน้ำนะคะคือเขาลุยน้ำแล้วก็ช่วงล่างของเขาตอนนี้มันไปต้านกับน้ำไงทีเนี้ยบางสิ่งบางอย่างมีปัญหาละแผงแผงใต้ท้องน้ำดังนั้นนะคือจุดไหนที่เจ้าหน้าที่เขาสกัดไว้ไม่ให้เข้าอะนะคะท่านต้องยิ่งเพิ่มความระมัดระวังดีไม่ดีอะไรอาจจะล่วงเขาบอกว่าถ้าอยากขับน้ำให้ขับความเร็วใช่ติดเครื่องไว้ไม่ให้ดับพออืมนั่นแหละนะครับอย่าขับตาไว้คืออันนี้เข้าใจผิดครับอันนี้คาดการไว้ว่าอาจจะมาดูน้ำนี่แหละแล้วก็อาจจะประสบการณ์ในการขับรถฝ่าน้ำอาจจะน้อยอันนี้ขับรถเร็วฝ่าน้ำค่ะไม่ว่ากันแต่ก็อยากจะให้ทุกท่านได้ระมัดระวังไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่มีเจ้าหน้าที่มากันเมื่อไหร่ที่มีเจ้าหน้าที่มาเตือนน่ะถูกต้องแล้วนะคะครับถ้าเกิดว่าท่านมีความจําเป็นจริงๆท่านต้องค่อยๆชะลอมานะคะตรงนั้นเค้าปิดนะครับเนาะปิดนะครับค่ะครับปิดให้ข้ามมานะครับเพราะว่านั่นแหละรู้สึกว่ามีบางอย่างอุปกรณ์บางอย่างมันต้านกับน้ําอ่ะต้านกับน้ําแล้วหลุดนะครับแล้วก็ทําให้เกิดเสียงดังเลยค่ะนอกเหนือไปจากถ่ายทอดสดแล้วนะคะก็น้องหานที่มาด้วยเราเนี่ยนะคะเขาก็อัปเดตรูปภาพในแต่ละจุดนะคะให้ท่านได้ติดตามรับชมสถานการณ์น้ำกันได้อย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้ถ่ายทอดสดของเราก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงท้ายๆของสถานการณ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ตรงนี้แถวไหนท่าคาราวน้อยหรือเปล่าพิธนาคือด้านหน้านั้นคือสะพานดำรู้จักสะพานดำไหมสะพานดำคือไปบ้านไปข้างหมากได้โรงเรียนอะไรนะค่ะเอาไมค์ให้พิธนาค่ะโรงเรียนโรงเรียนอะไรครับศรีบุญเรืองวัดศรีบุญเรืองพดุงวิทย์พดุงวิทย์ค่ะนะประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นะคะจุดนี้คือข้างหน้าคือสะพานดำนะคะจากรถไฟจากสถานีรถไฟผ่านสะพานนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะข้ามไปอีกฝั่งของแม่น้ำวังนั่นเองนะคะหลังจวนน้ำขึ้นไหมขึ้นค่ะหลังจวนก็เป็นอีกหนึ่งจุดนี่ที่จะต้องเฝ้าระวังนะคะแถวสะพานรัศดานั่นเองแล้วก็แถวแยกป่าขามล่ะคะแยกป่าขามพิจารณาไว้ยังไงแยกป่าขามไม่มีแม่น้ำวังเนาะไม่น่ามีปัญหานอกจากเป็นน้ำชลประทานเท่านั้นอะไม่น่ามีปัญหานะคะยังแยกป่าขามคือเอาไม้ให้พิจารณาตรงนั่นค่ะที่อะไรนะที่ปลาปลาน่ะที่เลี้ยวขึ้นไปสารกลางตรงนั้นจะน้ำจะท่วมหลักน้ำมันหลักนะไม่มีรอระบายนะไม่น่ากังวลเท่ากับจุดแถวนี้นะคะคุณณภศรกำลังติดตามชมขอบคุณค่ะคุณสุทธิดาถ้าน้ำท่วมหนักกว่านี้มีศูนย์อพยพไหมคะรอชมกันต่อไปเชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาประเมินสถานการณ์เป็นระยะแล้ววันพรุ่งนี้เขาจะประชุมใหญ่กันอีกครั้งนึงนะคะแต่สถานการณ์ณเวลาเนี้ยพื้นที่ลุ่มต่ำเก็บของขึ้นสู่ที่สูงโอ้ยตรงนั้นเหมือนงูเลยอะไปท่อนไม้ท่อนไม้ครับนะคะเอาละในช่วงท้ายแล้วเนาะน้องต่อเนาะเราก็พามาเอาไว้ถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรสำคัญเราจะสแตนบายแล้วก็จะคอยพยายามอัปเดตข้อมูลให้ทุกท่านได้ติดตามโดยน้องหานฝ่ายข่าวของเราเนี่ยนะคะก็จะพยายามเกาะติดทุกๆแง่มุมของหน่วยงานต่างๆที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็สถานการณ์เพิ่มเติมต่างๆนะคะเราก็จะอัปเดตผ่านเพจ Facebook นี้สวทลำปางกรมประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางอ้าวใครที่ประจำอยู่ที่ห้องทรงเอาวิ่งนะคะอ่านเม้นหน่อยอ่านแล้วค่ะน้องยุ้ยอ่านไม่หมดใช่ไหมลูกเดี๋ยวป้าขออืมค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะอ่านเม้นหน่อยอ้าวหายไปไหนล่ะนี่ไงบอกว่าอ๋อคุณธนวุฒิบอกว่าเพิ่งมาน้ำมาจากเขื่อนปล่อยน้ำหรือเปล่าเขาปล่อยในปริมาณที่ปกตินะคะอาจจะเพิ่มเล็กน้อยกรณีที่น้ำมันเพิ่มเข้ามาในเขื่อนแล้วก็จากทางเหนือเนาะนะครับเหนือเขื่อนก็คือมันไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรรุนแรงแต่ขณะเดียวกันน่ะน้ำที่ไหลมาจากลำห้วยสาขาต่างๆเนี่ยมันเติมอยู่ที่แม่น้ำวังอยู่แล้วนะคะคือมันไม่ได้ส่งผลอะไรรุนแรงนะคะเขาพยายามที่จะระบายเพื่อที่จะรองรับน้ำระลอกใหม่ที่มันอาจจะตกเท่านั้นเองนะคะดังนั้นภาพที่เห็นอยู่นี้คือน้ำที่เกิดจากฝนตกเมื่อเช้าตั้งแต่ช่วงคืนนะครับสะสมมาจากลำห้วยนะครับลำคลองต่างๆครับแล้วมาสะสมในแม่น้ำวังนะครับในตอนนี้เราก็อยู่ในแบบ
ที่แม่น้ำสบตุยค่ะมาเจอกับแม่น้ำวังมันอาจจะเยอะนะครับกว่าปกตินะนิดนึงบางท่านยังสงสัยคุณสิริบอกว่าวันนี้หรอมันคือการถ่ายทอดสดค่ะเป็นเรียลไทม์นะคะตอนนี้นี่คือภาพที่ท่านเห็นณปัจจุบันนี้เราจะให้เห็นสถานการณ์จริงเลยนะครับบางทีปุ๊บเพจนู้นเพจนี้นะครับขึ้นนะครับสถานการณ์ที่มันดูภาพแล้วมันน่ากลัวพี่ก้อยนะครับเราก็อยากพาพี่น้องนะครับมาติดตามสถานการณ์จริงว่าแม่น้ำวางเป็นยังไงแม่น้ำสุขุยเป็นยังไงในขณะนี้เลยเราโชคดีกว่าหลายๆจังหวัดเนาะที่มีการแจ้งเตือนแล้วก็ฝนที่มันตกลงมาที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีปริมาณสะสมมากนักแต่เมื่อคืนเนี่ยมันสุดเกินมันเกินใจจะอดทนว่างั้นเพราะว่าตกหนักตกนานจริงๆนะคะแล้วก็ในที่สุดก็เกิดความเสียหายบางพื้นที่ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือนะคะอย่างเร่งด่วนและตอนนี้หลายๆพื้นที่ก็สถานการณ์เริ่มดีขึ้นละระดับน้ำลดลงนะคะแต่ขณะเดียวกันเราต้องลุ้นว่าฝนมันจะเติมมาอีกหรือเปล่าครับเราต้องเฝ้าระวังแล้วก็ต้องช่วยตัวเองด้วยนะครับบางทีปุ๊บหน่วยงานนะครับบางพื้นที่ต้องไปออกไปช่วยคนที่แบบมันเดือดร้อนจริงๆกว่านะครับนะครับเราฉะนั้นปุ๊บตอนเนี้ยเรามีการแจ้งเตือนอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่อย่างตอนเนี้ยนะครับก็มีชาวบ้านนะครับผัดเวียนกันมาดูนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนชาวบ้านว่าจะทำยังไงต่อถ้าปริมาณน้ำสูงขึ้นเราก็รีบเก็บของขึ้นที่สูงไว้ก่อนและจุดไหนที่มีการแจ้งเตือนว่าห้ามเข้านั่นแสดงว่ามันอาจจะเกิดอันตรายท่านก็อย่าฝ่าฝืนเดินทางเข้าไปนะคะประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ฝากความห่วงใยชาวลำปางเป็นกำลังใจทีมงานค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณสิริบอกว่าจะไปถึงเถินไหมถูกต้องแม่น้ำสายนี้ยังไงก็จะต้องไปที่เถินนะคะไปถึงเถินเนี่ยต้องก่อนจะไปถึงก็ผ่านตัวคาตัวเมืองก่อนแล้วก็ไปสบปราบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาละทั้งหมดนี้คือบรรยากาศเนี่ยที่ทีมงานสวทลำปางกรมประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางเราทั้งไลฟ์สดด้วยนะคะแล้วก็จัดรายการ97 Variety นอกสถานที่กันด้วยนะคะวันนี้เรามาจัดรายการนอกสถานที่นะครับแล้วก็พามาติดตามชมสถานการณ์นะครับที่พ่อแม่พี่น้องน่าจะเป็นห่วงที่สุดนะครับเพราะว่าเห็นจากภาพหลายๆที่หลายๆทางนะครับขึ้นน้ำมุ่งน้ำพวกนะครับเราก็มาพาพี่น้องประชาชนมาติดตามสถานการณ์จริงของพี่น้องของชาวลำปางนะครับแม่น้ำที่อยู่เคียงของแม่น้ำคนลำปางนะครับว่าสถานการณ์น้ำเป็นยังไงบ้างมันคือแม่น้ำสายชีวิตค่ะใช่ครับค่ะและดังนั้นเกาะติดข่าวสารต่างๆอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเราเห็นอย่างไรคุณเห็นอย่างนั้นแล้วก็ทราบแล้วว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรช่วยบอกต่อด้วยเราจะได้ไม่สร้างความแตกตื่นเราสร้างความตระหนักได้แต่เราจะไม่ตื่นตระหนกไปด้วยกันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยวันนี้ทีมงานสวทลำปางเรานะคะมีทั้งฝ่ายข่าวนะคะฝ่ายช่างเทคนิคนะคะแล้วก็พี่ขับรถนะคะครับผมขอบคุณพี่ธนาคนขับรถแล้วก็พี่ก้อยนะครับแล้วก็น้องต่อนะครับพี่เจมส์แล้วก็น้องบรรหารด้วยค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะว่ารู้ข้อมูลจริงแล้วก็มั่นใจได้ว่ามันเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือติดตามสถานการณ์แล้วก็เตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาเราทุกคนจะได้ปลอดภัยกันนะคะช่วงนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องได้ออกมาอีกนะว่า